วันนี้นะคะจะเป็นในแนวของการเสวนาในเรื่องของการออกแบบกระบวนการสอนออนไลน์เรื่องไม่ง่ายที่ทำได้ไม่ยากนะคะสำหรับวิทยากรนะคะก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้กระบวนการสอนออนไลน์เนี่ยมาด้วยนะคะดังนั้นก็คือวิทยากรก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้ำเพชรนาสารีหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขอเรียนเชิญทางท่านวิทยากรเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำเพชรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้ารับฟังกันแลกเปลี่ยนเสวนาทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวต้องบอกภูมิหลังของตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์จากหลายคณะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิธีการสอนแล้วก็เนื้อหาที่มันแตกต่างกันตัวดิฉันนะคะบทบาทเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์นะคะสาขาการสอนวิทยาศาสตร์วิชาที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็กลุ่มของการประเมินการเรียนรู้นะคะส่วนบทบาทที่อยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยก็เป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสาขาวิชาเคมีแล้วก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนเนี่ยประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยจะเป็นกลุ่มของการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้วก็เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลายค่ะหัวข้อนะคะที่ได้รับเชิญมาเนี่ยเกิดจากการที่ว่าตัวเองเนี่ยทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับ blended learning หรือเรียกว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะลองพูดคุยกับเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์เปรี้ยวได้เลยค่ะสามารถพูดคุยได้เลยค่ะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารู้มาอะไรเกี่ยวกับ blended learning อะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งมาบูมแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยทำวิจัยตั้งแต่ปีช่วงปี2562ถึง2563นะคะได้ทำเกี่ยวกับ blended learning เคยได้ยินคำนี้กันมาก่อนใช่ไหมคะทีนี้เอาว่า blended learning เนี่ยมันเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบนะคะกับการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมทีนี้บนหน้าจอเนี่ยจะปรากฏอยู่แล้วใช่ไหมคะหน้าจอจะปรากฏความหมายของ blended learning ทีเนี้ยสิ่งที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมาเนี่ยไว้บน PowerPoint เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการให้นิยามความหมายของ blended learning ยังมีความหมายอื่นอีกมากมายนะคะบางครั้ง blended learning เนี่ยไม่ได้มองในแง่ของเทคโนโลยีด้วยแต่จะมองในแง่ของพื้นฐานของการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ค่ะเช่นคุณอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ที่สืบค้นเป็นนักสืบสอนที่ดีใช่ไหมคะมันก็อยู่พื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบ inquiry based learning กับบางคนเนี่ยวิชาของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าจะโปรโมทความสามารถในเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการใช้ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยการจัดการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็จะเรียกว่า collaborative learning บางครั้งเนี่ยการนำทั้งinquiry based แล้วก็นำเอา collaborative learning เนี่ยมาผสมผสานกันระหว่างการจัดการเรียนรู้เราก็เรียกว่า blended learning ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนตัวของดิฉันที่เคยทำเนี่ยคือนำเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานกับการอบรมนะคะแบบเผชิญหน้าหรือเราเรียกว่าแบบดั้งเดิมค่ะทีนี้เนี่ยสไลด์ถัดไปนะคะที่ดิฉันได้วางแผนไว้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบผสมผสานเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอัตราส่วนเนี่ยของการที่จะแบ่งว่าเป็นการอบรมแบบออนไลน์หรือว่าเป็นการอบรมแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นเบนเด็ดมันก็จะมีสัดส่วนหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะบ่งบอกเชิงปริมาณเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีบางส่วนเช่นในคอร์สของเราเนี่ยเราใช้แค่ไม่เกิน 30% เนี่ยมันจะยังไม่ถึงขั้นเบนเด็ดมันจะเป็นเพียงแค่การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาซัพพอร์ตหรือว่ามาเสริมวิธีการสอนแบบดั้งเดิมแต่ถ้าเกิดว่าในคอร์สการสอนของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยมาเสริมนะคะประมาณ 30-80% เนี่ยของคอร์สนะคะ
อันนั้นน่าจะถึงขั้นเบนเด็ดแต่ทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีมากกว่า 80% นะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นการสอนแบบออนไลน์เชื่อว่าคนที่เข้ารับฟังการอบรมตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์ของตัวเองแล้วก็รายวิชาของตัวเองนะคะอาจารย์เปรี้ยวคะไม่ทราบว่าตอนนี้ทางราชภัฏภูเก็ตเนี่ยเขาวางแผนการจัดการเรียนรู้ยังไงเพราะว่าทราบว่าจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะพื้นที่สีแดงสำหรับโรคโควิด-19 การระบาดของโควิด-19 ทีเนี้ยมีนโยบายยังไงเอ่ยเช่นเลคเชอร์ทั้งหมด 100% ก็หรือว่าในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยมีการปฏิบัติจริง 70% อีก 30% เป็นกลุ่มพวก material online คะทั้งนั้นมีนโยบายยังไงเอ่ยสำหรับตอนนี้ที่ทางราชภัฏภูเก็ตได้กำหนดไว้ก็คือถ้าเป็นวิชาที่เป็นวิชาเลคเชอร์นะคะวิชาที่เป็นทฤษฎีเนี่ยก็จะกำหนดให้เรียนแบบออนไลน์ส่วนวิชาที่มีการปฏิบัติด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีเข้ามาที่มหาวิทยาลัยบ้างอะค่ะทีเนี้ยเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยในหนึ่งรายวิชาพอเรากลับไปดูที่มค.3อะค่ะอาจารย์เปี้ยวแล้วก็ผู้เข้ารับฟังการอบรมนะคะเราก็จะเห็นว่าพอเรากลับไปพิจารณาที่มค.3เนี่ยบางครั้งเนี่ยรายวิชาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของรายวิชาของเราเนี่ยมันเป็นทั้งพัฒนาทั้งตัวความรู้แล้วก็ทักษะแล้วตัวสมรรถนะด้วยใช่ไหมคะพอเป็นอย่างเงี้ยแปลว่ามันผสมผสานกันนะการจะสร้างคุณลักษณะเนี่ยหรือความรู้หรือสมรรถนะให้กับนักศึกษาเนี่ยบางครั้งออนไลน์ 100% มันก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวคุณครูก็ต้องดีไซน์ตัวชิ้นงานที่ให้ลูกศิษย์เราเนี่ยสามารถที่จะไปเอาความรู้เนี่ยไปสร้างหรือไปฝึกปรือไอตัวทักษะทีเนี้ยไอกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเนี่ยที่ตัวเองดูแลเนี่ยมันจะมีกลุ่มแล็บใช่ไหมคะที่เด็กจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรไอตัวกลุ่มวิชาแล็บในภาควิชาของวิชาชีพครูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยอย่างวิชาวิจัยในชั้นเรียนโอเคเราสอนออนไลน์ได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่ต้องเฟสทูเฟสกับนักศึกษาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าการสอนแบบเผชิญหน้าเพื่อดูการแลกเปลี่ยนจริงอะค่ะแล้วก็ดูชิ้นงานจริงเนี่ยของตัวดิฉันเนี่ยออกแบบคอร์สเป็นเบนเด็ดนะคะก็คือในส่วนของเลคเชอร์เนี่ยจะเก็บไว้อยู่ที่ 70% แล้วก็มาเฟสทูเฟสหรือว่ามาอบรมแบบเผชิญหน้าเนี่ยประมาณ30%ทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูลักษณะของเบนลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบเบนเด็ดเลิร์นนิ่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่รูปภาพที่1นะคะรูปภาพที่1อาจจะไกด์ไลน์ให้อาจารย์ดูได้อ่ะค่ะรูปแบบที่1ที่เราเรียกว่าโรเตชันนะคะเผื่อคุณครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยจะหยิบยกตรงเนี้ยไปเขียนเนื้อประกอบการทําวิจัยในชั้นเรียนช่วงเนี้ยคิดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ดีนะคะที่คุณครูจะหยิบยกการจัดการเรียนการสอนตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยเขียนเปเปอร์เล็กๆสัก1ฉบับนะคะว่าเรามีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มันเป็นกึ่งทดลองเลยนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว K ก็คือตัวความรู้ของตัวนิสิตนักศึกษาของเรานะคะหรือว่าจะเป็นตัว P หรือว่าตัว A attribute นะคะคุณลักษณะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ค่ะส่วนตัวดิฉันนะคะเคยทำวิจัยนะคะแล้วก็มีนักศึกษาของราชภัฏภูเก็ตเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยครั้งนึงค่ะทีนี้แบบแรกนะคะก็จะเป็นที่เมื่อกี้พูดไปก็คือแบบโรเตชันใช่ไหมคะจะเห็นว่าเป็นแบบหมุนเวียนตามหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาได้กำหนดไว้อันนี้ก็คือเราจะค่อนข้างฟิกไปในแผนการสอนเลยเพราะว่าส่วนตัวดิฉันเนี่ยเราทำออนไลน์คอร์สเนี่ยโดยดิฉันจะบอกคอร์สค่อนข้างชัดเจนเลยว่าวันนี้เวลานี้จะต้องเข้ามาเรียนตัวนี้แล้วก็ทำการโพสเทสทำการวิพากษ์เวลาไหนเราจะมีทั้งเจอแบบเรียลไทม์กับเขาเรียกว่าเจอคนละที่คนละเวลากันมีการแลกเปลี่ยนคนละเวลาเดี๋ยวเราค่อยไปดูตารางตรงนั้นนะคะแต่ตัวดิฉันได้หยิบยกตัวนี้มาใช้กับรายวิชาของดิฉันเองนะคะจะสังเกตว่าในรูปเนี่ยมันจะมีออนไลน์อินสตรัคชั่นก็คือการสอนแบบออนไลน์เนาะแล้วก็มีทั้งการที่เขาหมุนเวียนไปทำกิจกรรมที่จะพัฒนาตัวแปรทางด้านทักษะเนี่ยให้เขาเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยถึงจะมาเจอเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันเลยนะคะภ
ภาพที่ปรากฏก็คือ Flipkart Room นะคะ Flipkart Room เนี่ยคนไทยเนาะเราใช้การโปรโมท Flipkart Room ในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ใช้คำว่าเรียนที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของนิสิตนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะเป็นเรียนรู้ที่บ้านเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะตรงนี้จะเห็นว่ารูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นรูปแบบหมุนเวียนด้วยตัวเอง individual rotation อันนี้ก็คือเหมือนกับผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดตามความสนใจแต่ว่ามันก็จะเหมาะสมกับรายวิชาซึ่งสมมติว่ารายวิชาหนึ่งใช่ไหมคะมี5โมดูลหรือว่า5หน่วยการเรียนรู้แล้ว5หน่วยการเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกว่าไงคะมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันเป็นระดับความสัมพันธ์แบบเป็นระดับเช่นโมดูลที่ต้องเรียนโมดูลที่1ก่อนถึงจะใช้ความรู้ในโมดูลที่1ไปโมดูลที่2ต้องเรียนโมดูลที่2ก่อนคุณถึงจะสามารถเรียนรู้โมดูลที่3ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นลักษณะของฟิกซ์คอร์สอะค่ะมันถ้าเกิดให้ผู้เรียนเรียนตามความสนใจในตัวเองเนี่ยลักษณะเนื้อหาวิชานั้นจะต้องค่อนข้างว่าแต่ละโมดูลหรือว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องเป็นอิสระจากกันเขาถึงจะช้อปปิ้งตามแต่ช้อปปิ้งจนครบค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปถัดไปเลยค่ะค่ะรูปถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวเซลล์เป็นเด็กเดี๋ยวกลับมาดูที่เซลล์เป็นเด็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานเนี่ยแบบที่หลักสูตรกำหนดแล้วก็มีโปรแกรมควบคุมนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้มากเลยในมหาวิทยาลัยอย่างสมมติว่าอย่างมอเชียงใหม่เขาก็จะมีระบบLMS ของเขาใช่ไหมคะเป็น Moodle ของมหาวิทยาลัยที่ครูที่ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยคอยกำหนดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นผสมผสานระหว่างที่มหาวิทยาลัยที่บ้านแล้วก็มีจุดตำแหน่งนะคะที่ไม่ใช่ครูแต่เป็นคนที่คอยคอนโทรลระบบเนี่ยคอยดูแลตอนที่ดิฉันทำวิจัยอะค่ะดิฉันก็ใช้ Moodle นะคะแล้วก็มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคอยกำกับแล้วก็ควบคุมตรงนั้นเนี่ยมันดิฉันว่าดีมากเลยเพราะว่ามันจะรู้เลยว่าในแต่ละโมดูลเนี่ยเด็กเข้ามาเรียนกี่นาทีกี่วินาทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าเด็กเป็นยังไงทำพีซเทสแต่ละข้อใช้เวลาเท่าไหร่การตอบสนองเป็นยังไงอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรู้พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคลได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อนะคะในสไลด์ของดิฉันจะยกตัวอย่างงานของตัวเองนะคะรูปนี้เลยนะคะเป็นการฝึกอบรมแบบผสมผสานนะคะเพื่อพัฒนาการดูเรื่องการประเมินอย่างที่บอกว่าตัวดิฉันเนี่ยจบเรียนจบด็อกเตอร์นะคะทางด้านวิจัยแล้วก็ประเมินทางการศึกษานะคะแล้วหัวข้อที่เลือกทำเนี่ยคือเป็นเบนเด็ดเฟรนนิ่งใช้คำว่าเบนเด็ดเฟรนนิ่งนะคะเพราะว่าคอร์สฝึกอบรมเนี่ยมันเป็นคอร์สที่พัฒนานักศึกษาเนี่ยที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดนะคะเราเพิ่มพูนสมรรถนะด้านต่างๆให้นักศึกษาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนา assessment literacy นะคะหรือการรู้เรื่องการประเมินปัจจุบันเนี่ยเราใช้คำว่าความฉลาดรู้นะคะทางด้านการประเมินของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทีเนี้ยตอนที่ได้รับเชิญมาคุยถึงเรื่องนี้นะคะเราก็มีการแลกเปลี่ยนว่าเออยังมีอีกประเด็นนึงเนี่ยที่อยากจะให้ตัวดิฉันเนี่ยได้แทรกสอดเข้าไปก็คือเป็นเรื่องของการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด19ซึ่งเราใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะดิฉันก็ยังยืนยันยันว่าเราอย่างแรกเลยกลับไปดูที่มค.3ก่อนมค.3นะคะว่าไอ้เป้าหมายเนี่ย outcome learning เนี่ยของลูกศิษย์เราที่มันจะออกมาในรายวิชานี้มันจะเป็นยังไงส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเคสของงานวิจัยที่หยิบยกขึ้นมานะคะว่าวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเราลองมาดูกันนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูเรื่องการประเมินคีย์เวิร์ดเนี่ยดิฉันก็ทำไว้เป็นสีชมพูแล้วว่ามีความรู้ความเข้าใจทีนี้เนี่ยกระบวนการที่จะเทรนนิ่งเนี่ยหรือว่าที่จะจัดการเรียนการสอนให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยแขวนไว้บนเว็บได้พอเราออกแบบการจัดการเรียนรู้เสร็จเรายังไม่ได้ใส่รายละเอียดนะคะเรามองไปต่อว่าเมื่อผลของการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงใช้คำนี้นะคะเมื่อจัดการเรียนรู้จัดการฝึกอบรมแล้วผู้เรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรวัตถุประสงค์ข้อที่1คือมีความรู้ความเข้าใจใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะออกแบบเขาเรียกเครื่องมือแล้วก็วิธีการประเมินผล
ตอนตรงนี้นะคะที่ดิฉันดีไซน์ไว้เนี่ยสำหรับงานของดิฉันเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นข้อสอบแบบ multiple choice ค่ะแล้วนะคะจะมี t-test กับ post-test ในทุกๆโมดูลหรือทุกๆหน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7โมดูลหรือว่า7หน่วยการเรียนรู้จะมี t-test post-test ทุกครั้งแล้วก็มี summative essay รวมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะพูดในตอนท้ายนะคะถัดมาข้อที่2นะคะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้คีย์เวิร์ดที่มันสะท้อนออกมานะคะการออกแบบเนี่ยมันจะมีได้เนี่ย1คือคุณต้องมีความรู้2นะคะออกแบบถ้าเกิดเป็นสเก็ตเฉยๆเนี่ยร่างก็คือคุณยังไม่ได้ฝึกทักษะนะคะแต่คุณเอาความรู้เนี่ยมาวางลำดับมาวางแผนมาออกคลิปแบบหรือว่ามาออกเป็นโครงเนี่ยให้เรารู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สเต็ปถัดไปคือออกแบบยังไม่พอแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มพูนทักษะก็คือนำสิ่งที่ออกแบบเนี่ยไปใช้ทีเนี้ยเราต้องมาตีความหมายว่าความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราเอาในขั้นไหนถ้าเกิดเราบอกเอ้ยแค่เอาความรู้มานำไปใช้แต่ยังไม่ถึงว่าฝึกฝนทักษะคือนำไปใช้จริงกับลูกศิษย์นะคะเราก็สามารถที่จะแขวนไว้บนออนไลน์แล้วมีการแลกเปลี่ยนบนออนไลน์ได้นะคะส่วนที่3ก็คือนักศึกษาสามารถที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาเครื่องมือวัดและก็ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงนี้เนี่ยต้องเกิดจากการฝึกฝนนะคะฝึกฝนก็คือฝึกสร้างจริงๆนะคะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะสะท้อนฟีดแบคกลับไปถึงผู้เรียนว่าระดับการเรียนรู้เขาเป็นยังไงเพราะว่าบางทีคุณครูมองปุ๊บคุณครูจะกลัวอาจารย์จะกลัวว่าเฮ้ยแล้วเราจะสอบเขาแบบไหนเราจะสร้างแบบวัดและประเมินยังไงเพื่อที่จะวัดระดับความรู้ของนักศึกษาใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะกับข้อ3เนี่ยนะคะลูกศิษย์เนี่ยหรือว่านักศึกษาของตัวดิฉันเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะมีความรู้จากการเรียนบนโมดูลก่อนแล้วก็ทำการสร้างแล้วก็พัฒนาฝึกฝนการสร้างทีนี้เนี่ยจังหวะที่มันเกิดการสร้างจริงๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยตัวดิฉันสกัดออกมานะคะเป็นการเรียนรู้แบบ face to face คือส่วนที่เขาได้ดูตัวอย่างแล้วก็ดูภาคทฤษฎีพื้นฐานว่าการที่เราจะสร้างและพัฒนาเครื่องมือเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยขั้นตอนแล้วก็วิธีการตัวเว็บไซต์นะคะเรามีการวิพากษ์งานกันบนเว็บไซต์แต่พอที่เขาได้ฝึกปรือฝีมือจริงๆเนี่ยกรณีของดิฉันที่ฉันเป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นเด็กก็คือมี face to face อยู่ด้วยลูกศิษย์เนี่ยหรือว่านักศึกษาเนี่ยก็จะมาทำสดๆทำจริงๆแล้วก็พรีเซนต์งานจริงแล้วก็วิพากษ์งานจริงนะคะแต่ถ้ากรณีที่มันไม่สามารถที่จะเป็นเด็กได้เป็นออนไลน์ 100% เนี่ยเคสของวัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าฝึกทำจริงๆนะคะแบบเรียลไทม์ได้นะคะค่ะพอเราดูวัตถุประสงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เมื่อกี้พูดแล้วว่าการแบ่งเนื้อหาสาระเนี่ยสำคัญมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอบนเว็บไซต์ของตัวดิฉันนะคะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาความฉลาดรู้ในเรื่องของการประเมินนะคะก็จะมีทั้งหมด7โมดูลเนาะ7โมดูลก็ทำแบนเนอร์ให้มันมีสีสันสวยงามทีนี้หน้านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมแบบผสมผสานจะสังเกตว่าตารางตัวนี้ที่ดิฉันขึ้นให้ทุกคนดูเนี่ยดิฉันแขวนไว้บนหน้าเว็บไซต์แล้วก็เน้นย้ำค่ะว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยดาวน์โหลดมาเก็บไว้เพื่อกำกับตัวเองเห็นไหมคะว่าในช่วงของกำหนดการเนี่ยเราจะมีวันแล้วก็เวลาชัดเจนดิฉันใส่เป็นช่วงคือ 7-11ตุลาคมคือเราเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเบรนเด็ดเพราะฉะนั้นตอนที่มันออนไลน์เนี่ยดิฉันจะใช้ลักษณะของการแขวนสื่อต่างๆไว้แล้วพอเป็น face to face เนี่ยเราก็จะมีการฝึกอบรมแบบวิธีแบบดั้งเดิมนะคะการกำหนดช่วงเวลาเนี่ย7-11คือเราให้อิสระเขาว่า anytime anywhere คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกที่นะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงนั้นเรียนรู้เสร็จกำกับเด็กด้วยนะคะว่าทดสอบก่อนเรียนเนี่ยต้องทำทุกคนนะแล้วก็ระหว่างที่เราประถมนิเทศเราบอกเด็กเราบอกลูกศิษย์ของเราเลยว่าความสำคัญของการ PTest มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้คะแนนมากหรือน้อยแต่มันจะเป็นตัวบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของความรู้ของนักศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ว P-test เนี่ยบอกไปเลยค่ะว่ามันไม่มีผลนะคะต่อการประเมินผลการเรียนรู้ตอนที่เราตัดเกรดนะคะแล้วก็ชี้แจงความสำคัญจำเป็น
พราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยตัวดิฉันเป็นคุณครูมาได้สัก17 ปีนะคะดิฉันเห็นว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีการสื่อสารที่ดีไม่มีเหตุมีผลไม่บอกว่าสิ่งอนาคตของเด็กเนี่ยจะได้อะไรหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำแบบมั่วแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำแต่ถ้าเกิดเรามีการเล่าเรื่องราวความเป็นเหตุเป็นผลนะคะมีการบอกว่าประโยชน์ที่ท่านเนี่ยจะได้เพื่อตัวท่านเองนะคะเกรดอาจจะไม่ได้บ่งบอกเท่าไหร่ว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถขนาดไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าดิฉันก็เชื่ออย่างนึงว่ามันขึ้นอยู่กับสแตนดาร์ดของแต่ละที่ด้วยมันเทียบกันไม่ได้แต่สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นคือเขาว่าพัฒนาไปได้มากแค่ไหนตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะทีนี้ระบุเนื้อหาให้ชัดเจนไอ้ตรงปฐมนิเทศเนี่ยคือเราเป็นยุคนี้เนาะเราก็ต้องบอกเลยว่าบทบาทของครูเนี่ยทำอะไรบทบาทของผู้เรียนที่จะเรียนอย่างประสบความสำเร็จในรายวิชานี้เป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ระบุเนื้อหาไปเลยว่าโมดูลที่1เนี่ยเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเราเป็นยังไงวิธีการสอนเราบอกไปเลยว่าออนไลน์ระบุไปเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนเห็นไหมคะตัวดิฉันระบุไปเลยว่ามีคีย์เทสมีควิซทดสอบย่อยนะคะมีการมอบหมายงานแล้วก็มีการอภิปรายร่วมกันแล้วก็พูดคุยทีนี้ตอนอภิปรายเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเช่นเราอาจจะตั้งกระทู้ขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำการวิพากษ์ใครสะดวกเวลาไหนก็มาวิพากษ์หรือว่าเราอยากจะให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในจังหวะเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องควบคุมนะคะบอกเวลาให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะมีบางกิจกรรมที่ดิฉันเนี่ยให้นักศึกษาวิพากษ์งานการวิพากษ์งานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกใช่ไหมคะให้นักศึกษาเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าการหาหลักฐานแล้วก็การให้เหตุผลประกอบบางกิจกรรมเนี่ยหรือบางเนื้อหาเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันหยิบยกข่าวในเรื่องของการให้เกรดนะคะของสถาบันบางอย่างแล้วก็เกิดการร้องเรียนดิฉันก็อาจจะตั้งหัวข้อนะคะว่าวิพากษ์ว่าจากกรณีข่าวเนี่ยที่ปรากฏในฐานะที่นักศึกษาเนี่ยจะเป็นครูประจำการในวันข้างหน้าเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันและแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมโปร่งใสเนี่ยนักศึกษาจะมีขั้นตอนอย่างไรที่จะโปรเทคตัวเองแล้วก็ที่จะให้ความกระจ่างกับลูกศิษย์เรานักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องสืบเสาะข้อมูลแล้วก็แสดงทัศนะประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยลงมาใช่ไหมคะทีนี้จะเห็นว่ามันถามว่ามีถูกมีผิดไหมกระบวนการวิธีคิดเนี่ยมันอาจจะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ทีนี้นักศึกษา30 คนทัศนะการปฏิบัติเนี่ยก็จะแตกต่างกันทีนี้เราก็ฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักอ่านของคนอื่นแล้วก็แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเช่นฉันชื่นชมว่านักศึกษา A เนี่ยมีวิธีคิดที่ดีมีกระบวนการที่ดีเราก็อาจจะหยิบยกให้เขารู้จักหยิบยกดิฉันเห็นด้วยกับนักศึกษา A เพราะว่านักศึกษา A เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมีการให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ดีแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ว่ามันทำได้จริงในสถานการณ์จริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฝึกลูกศิษย์ของเราไปด้วยได้อันนี้คือกรณีที่รายวิชาที่เป็นการแสดงทัศนะและใช้ประสบการณ์นะคะแต่บางรายวิชาเนี่ยมันมีความถูกมีความผิดอย่างเงี้ยค่ะเช่นความรู้ในเรื่องหนึ่งแคลคูลัสอย่างเงี้ยคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีโจทย์มาให้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วฝึกฝนฝึกทำโจทย์ไปเรื่อยอ่ะคำตอบเนี่ยมันมีคำตอบเดียวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันก็จะธรรมชาติของรายวิชามันก็จะแตกต่างกันไปเมื่อสไลด์เมื่อกี้เราจะเห็นว่าดิฉันให้ตัวอย่างนะคะกำหนดการทั้งหมด5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฉายรายละเอียดในสไลด์นี้นะคะว่าอย่างแผนการอบรมที่1เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยอันนี้ก็สไลด์เนี้ยนะคะดิฉันก็วางไว้บนเว็บไซต์เหมือนกันให้ลูกศิษย์เราเนี่ยหรือให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูก่อนเลยว่าเขาจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ในรายวิชานี้ได้ดีจะสังเกตว่าหน้าจอนี้นะคะรายละเอียดของตารางเนี่ยที่มากขึ้นจะเป็นส่วนของแหล่งทรัพยากรเรียนรู้อาจจะพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะตรงทรัพยากรเรียนรู้เดี๋ยวค่อยแก้สไลด์
แล้วก็ในส่วนของการประเมินผลจะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเห็นไหมคะว่า1เรามีเอกสารประกอบการบรรยายออนไลน์นักศึกษาเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาอ่านได้นี่ก็คือข้อดีเหมือนกันนะคะของการสอนออนไลน์ผู้จัดทรัพยากรในแง่ของกระดาษเป็นเล็กเลยส่วนที่สองแบบเราสอนอะไรไปปุ๊บเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยคิดภาพจินตนาการไม่ออกเราก็มีต้นแบบให้เขาได้ดูด้วยแล้วต้นแบบเนี่ยควรจะมีดีไซน์ที่มันมีความหลากหลายแล้วก็อาจจะใช้คำถามสร้างให้เขาจุดประกายไปต่อว่าเขาสามารถที่จะไปดูได้เพิ่มแล้วก็มีการปรับปรุงได้อย่างไรนะคะอย่างว่าพอดีเนื้อหาแรกเดี๋ยวดูความสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะมันเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้แล้วก็ความรู้ของเนื้อหาผนวกวิธีสอนซึ่งตรงเนี้ยคิดว่าอาจารย์ทุกคณะเนี่ยเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เนี่ยจะดีมากเลยนะคะมันจะบอกถึงวิธีการสอนต่างๆแล้วก็การเลือกวิธีสอนให้เหมาะกับเนื้อหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ค่ะทีนี้เราสอนครูนักศึกษาครูกลุ่มนี้ pre-service teacher กลุ่มนี้นะคะก็จะต้องเป็นครูประจำการในวันข้างหน้าสิ่งที่เขาควรจะมีในมือก็คืออะไรคะตัวชีวัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางถ้าปริ้นเนี่ยเล่มหนึ่งเป็น 2-300 หน้าเลยค่ะพอเราแขวนเอาไว้ใช่ไหมคะให้ลูกศิษย์ดาวน์โหลดก็ประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะอาจารย์ลองคิดภาพนะคะอาจารย์มีเมลหลายเมลอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะมีจีเมลของมหาวิทยาลัยมีจีเมลส่วนตัวมีฮอตเมลมี LINE แอปพลิเคชันมี Facebook แล้วอาจารย์อะลืมตัวดิฉันเองอะสมมุติลืมนะคะว่าอ่านนักศึกษาส่งมาส่งงานให้อาจารย์ช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกเราอำนวยความสะดวกให้ลูกศิษย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหมันส่งมาไม่รู้กี่ช่องทางเลยเราละถ้าเราลืมเนี่ยหลงลืมไปสักอีเมลหนึ่งหลงลืมไปสักช่องทางหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์เราเสียผลประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางที่จะติดต่อเชื่อมโยงโดยเฉพาะการส่งงานบางคนอาจจะใช้ Google Classroom อะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็จะชัดเจนเลยว่าจะส่งงานยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านอาจารย์ท่านนะคะแล้วก็สุดท้ายแหล่งทรัพยากรที่เชื่อมโยงไปลิงก์ยังเว็บไซต์อื่นเราต้องมีตัวอย่างเหมือนเราทำประมวลรายวิชาใช่ไหมคะเราก็จะมีส่วนท้ายๆว่านักศึกษาเนี่ยควรจะไปอ่านหนังสืออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ตรงตามรายวิชาเนี่ยเอาคำเรียนรู้ให้มันสำเร็จใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันไอตัวลิงก์เนี่ยเราก็ต้องเลือกลิงก์ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะดิฉันเนี่ยแต่ละหน่วยเนี่ยบางทีแนบไว้เป็น10-20ลิงก์อย่างเงี้ยพอเราเช็คจริงๆนะนักศึกษาอาจจะเข้าไปดูแค่3-4ลิงก์ก็ยังถือว่าโอเคคนที่เขามีความตั้งใจเนี่ยเขาก็ดูครบทุกลิงก์แต่บางคนก็แล้วแต่พฤติกรรมการเรียนรู้นะเขาก็จะดูเป็นบางลิงก์ค่ะทีนี้เมื่อเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราเสร็จกิจกรรมการเรียนรู้ไว้แล้วเสร็จวัตถุประสงค์การเรียนรู้เราก็มาดูการประเมินผลนะดูการประเมินผลนะคะนักศึกษาทำแบบหัดใช่ป่ะได้แบบทดสอบได้ประมาณ 80% ของโมดูลแล้วก็โอเคละเพราะว่าลองดูนะคะแต่ละโมดูลคือเป็นการทดสอบย่อย80% นั้นเนี่ยถ้าจะมองนะคะการทดสอบย่อยก็เหมือนกับ formative เลย formative assessment ก็คือการประเมินระหว่างทางเพื่อให้เด็กรู้ว่าขนาดนี้ความรู้ในปัจจุบันในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่อาจารย์อย่าลืมนะพอเราสอนไปจนจบเทอมเนี่ยมันมีในเรื่องของความคงทุนของการเรียนรู้ด้วยพอเรามาดูการประเมินผลสุดท้ายที่เราเรียกว่า summative assessment เนี่ยมันก็จะอาจจะแตกต่างจาก formative บ้างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนหรือเปล่าของลูกศิษย์เราอีกอย่างนึงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตารางใหญ่นี้นะคะตารางใหญ่นี้เนี่ยไอตัวองค์ประกอบอะค่ะขอดูหน้าขอให้ดูหน้าที่มันเขียนว่าแป๊บนึงนะคะองค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมค่ะซึ่งคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่คุณครูเนี่ยหน้านี้เลยค่ะหน้านี้คุณครูก็จะแบบได้อาจารย์ก็จะได้เขาเรียกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเวลาไปออกแบบคอร์สของตัวเองเลยนะคะดิฉันวางแผนเป็นปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์
เดี๋ยวเราลองมาดูปัจจัยนำเข้านะคะก็จะต้องมีทฤษฎีพื้นฐานหลักการวัตถุประสงค์คุณสมบัติและบทบาทของผู้ของนักเรียนของนักศึกษาแล้วก็ของครูเนื้อหาสาระวิธีการฝึกอบรมเนี่ยของคุณครูของอาจารย์ก็จะเป็นวิธีการสอนนะคะว่าเราจะเน้นเรื่องการสืบต่อเราจะเน้นแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันนะคะหรือเราจะเรียกเป็นเน้นแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งก็คือการให้เขาทำโครงการหรือว่าโครงงานเป็นโปรเจกต์ของรายวิชานั้นๆ นะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ของเราก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็แหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการเรียนเว็บลิงก์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ครูต้องดีไซน์ให้ดีพอมาถึงกระบวนการปุ๊บเราเข้ากระบวนการแล้วต้องบอกลูกศิษย์ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะออนไลน์เท่าไหร่เราจะเฟซทูเฟซเท่าไหร่แล้วแยกให้ชัดเจนเลยว่าภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติคือพอดีว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะรายวิชาที่ดิฉันรับผิดชอบเนี่ยมันผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่ได้แยกว่าเป็นวิชาทฤษฎีมันไม่ได้แยกว่าเป็นวิธีวิชาปฏิบัติดังนั้นดิฉันก็เลยตัดสินใจใช้ blended learning blended training เข้ามาแยกให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ลองไปดูนะคะตลอดจนการดำเนินงานแล้วก็เขียนแบบคร่าวๆนะคะว่าการดำเนินงานเนี่ยกรณีที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยลูกศิษย์เราก็ต้องศึกษาจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่กำหนดนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่บอกไว้แล้วก็ฝึกปฏิบัติสุดท้ายก็จะต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงชิ้นงานนะคะทีนี้ไอเดียเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยความที่มันเป็นเทรนนิ่งเนาะเราก็นึกถึงวิธีการประเมินของเคอร์แพทิกอะค่ะเคอร์แพทิกเนี่ยเขาก็จะเป็นบอกเลยว่าวิธีการประเมินเนี่ยควรจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนก็คือมี4ส่วนมี3ส่วนอันนี้เป็นการอะแดปต์นะคะของเคอร์แพทริกก็คือดูปฏิกิริยาดูการเรียนรู้แล้วก็ดูพฤติกรรมอาจารย์ก็ต้องมาดูที่เอาท์พุตหรือผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะว่าเราต้องสกัดมาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ของตรงๆมข.3เลยเอามาวางเลยว่าเราจะดูการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าสไลด์ถัดไปเลยคือเรื่องการประเมินผลเห็นไหมคะเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงว่าการประเมินปฏิกิริยา reaction ทีนี้ reaction เนี่ยมันมีทั้ง reaction ภายใน real time ที่จัดแบบออนไลน์แยกเนาะแบบออนไลน์แล้วก็แบบ face to face อย่างเงี้ยเราจะมาดูปฏิสัมพันธ์เนี่ยที่เด็กเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนคำว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันประเด็นที่สื่อสารเนี่ยเป็นความพึงพอใจต่อการอบรมความพึงพอใจเนี่ยเราอาจจะดูด้วยว่าพอการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันลูกศิษย์เราเนี่ยเขามีความพึงพอใจไหมเรามาสกัดรวมซึ่งการที่เราจะดูความพึงพอใจของลูกศิษย์นั้นเนี่ยเราอาจจะใช้แบบประเมินความพึงพอใจสร้างจาก Google Form ก็ได้หรือเราอาจจะเขาเรียกว่าคัดนะคะคัดผู้ให้ข้อมูลสำคัญเนี่ยมาทำการสัมภาษณ์เราก็อาจจะสัมภาษณ์คนที่หนึ่งใช้ปากกาแล้วก็ใช้เทคนิคสโนว์บอลก็คือให้คนที่หนึ่งแนะนำคนที่สองแล้วก็สัมภาษณ์ต่อพอเราสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลมันเกิดการอิ่มตัวก็คือเริ่มได้ข้อเขาเรียกว่าสกัดมาได้จากลูกศิษย์ของเราเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมาเก็บไว้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเชิงคุณภาพนะคะซึ่งคุณครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ก็ได้หรือใช้ Google Meet เนี่ยในการทำโฟกัสกลุ่มเพื่อดูความมุ่งหมายใจที่มีต่อการสอนแบบออนไลน์แล้วก็อาจจะให้ลูกศิษย์แสดงทัศนะเนี่ยต่อเราในการปรับปรุงแต่ว่ามันค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าโฟกัสกลุ่มเนี่ยมันจะมีการกลุ่มกันภายในกลุ่มคือลูกศิษย์อาจจะไม่กล้าพูดกับเรานอกจากเราจะให้อาจารย์ท่านอื่นหรือว่าบุคคลที่3นะคะมาทำโฟกัสกลุ่มเราก็จะได้ข้อมูลความเป็นจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจแล้วก็แนวทางที่จะปรับแก้ย้อนกลับมาสู่ครูนะคะว่าเราจะปรับปรุงการเรียนการสอนยังไงทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ตรงนี้สำคัญเลยคือการประเมินผลการเรียนรู้วันนั้นเนี่ยความที่มันเป็น blended learning เรามี face to face เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสอบเนี่ยดิฉันก็ยังเป็นการใช้แบบวัดนะคะการดูเรื่องการประเมินเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด30ข้อแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยทำการสอบในห้องแต่ก็จะมี question ใช่ไหมคะสำหรับคุณครูที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดฉัน
ออนไลน์ 100% ล่ะแล้วเราจะทำข้อสอบแบบปรนัยอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไหมถามว่าทำได้ไหมเด็กลูกศิษย์เราจะลอกกันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยจริงๆนะทั้งสายวัดและประเมินผลเรามองในแง่ว่าถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีที่เรียกว่าคลังข้อสอบอะค่ะคลังข้อสอบหมายความว่าเราวัดหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะวัดลูกศิษย์หนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องอาจจะมีข้อคำถามทั้งหมด5ข้อระดับความยากง่ายแตกต่างกัน5ข้อแต่5ข้อนี้ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งวัดจุดประสงค์การเรียนรู้1จุดประสงค์หรือว่าเรื่อง1เรื่องอาจารย์ก็จะมีอีก5ข้อ5ข้อ5ข้อที่โครนนิ่งกันมาคือวัดสิ่งเดียวกันมีความยากง่ายคล้ายๆกับ5ข้อแรกอย่างนี้ค่ะคือคลังข้อสอบยกตัวอย่างนะคะมีสถานศึกษาที่หนึ่งนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะเขาก็จะจัดสอบเด็กเนี่ยเป็น2ชุดคือขณะที่สอบเนี่ยเขาแก้ปัญหาคืออาจจะไม่ได้สอบแบบออนไลน์แต่มาสอบเนี่ยที่สถานที่จริงเขาก็จัดสอบข้อสอบปรนัยเนี่ย2ชุดแล้ว2ชุดเนี้ยเป็นข้อสอบที่วัดสิ่งเดียวกันแล้วไล่ข้อมาแต่ละข้อวัดสิ่งเดียวกันแล้วความยากง่ายต้องใกล้เคียงกันแต่การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วมีประสิทธิภาพแปลว่าต้องคุณท่านต้องเคยผ่านการเป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วมีเขาเรียกข้อสอบที่สะสมมาพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ทางออกก็มีค่ะการที่เราจะวัดความรู้ความสามารถของเด็กเนี่ยทางเลือกอื่นก็อาจจะเป็นข้อสอบในลักษณะการเขียนเรียงความการเขียนอรรถไนยแล้วเราก็ดูวิธีทิปคิดของผู้เรียนทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรายวิชาเดี๋ยวเราค่อยแลกเปลี่ยนกันตอนสุดท้ายนะว่าวิชาของท่านทำยังไงท่านมีข้อเสนอแนะยังไงแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตอนสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าพอพูดแล้วเนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะภาษาไทยก็แบบหนึ่งบัญชีก็แบบหนึ่งบริหารก็แบบหนึ่งกฎหมายก็แบบหนึ่งมันหลากหลายนะคะสุดท้ายก็คือแบบที่สามก็คือการประเมินพฤติกรรมทีนี้การประเมินพฤติกรรมเนี่ยความที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยของการพัฒนาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช่ไหมคะเขาเรียนไปแล้วเขาฝึกทักษะไปแล้วเนี่ยแล้วเขาได้นำไปใช้จริงขณะที่เขาเป็นpre-service ไหมก็คือตอนที่เขาไปฝึกปฏิบัติการที่โรงเรียนเนี่ยเราจะเก็บพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะถามจากตัวนักศึกษานะคะเราไปถามตัวครูพี่เลี้ยงหรือแม้กระทั่งสมมติคณะอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปฝึกงานใช่ไหมคะตามโรงงานตามสถานที่เราก็สามารถที่จะถามสอบถามผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหน่วยที่ดูแลลูกศิษย์เราได้ว่าพฤติกรรมเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับสิ่งที่เราเนี่ยได้เพิ่มพูนให้เขาเพราะอย่าลืมนะคะว่าคอร์สที่ฉันอบรมเพิ่มเติมเนี่ยเป็นคอร์สคู่ขนานคือขณะที่เด็กออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเนี่ยคอร์สนี้จะติดตามตัวเด็กไปคือเด็กอาจจะเฮ้ยประเมินทันยังไงการเขียนแผนการสอนทำยังไงการจัดการการเรียนรู้ไงเด็กสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์แล้วก็ศึกษาแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปประกอบการทำงานโดยทันทีอะค่ะมันเป็นคู่ขนานกันไปตรงนี้เราก็ต้องตามพฤติกรรมเด็กอีกทีนึงดีไซน์ของตัวดิฉันที่ฉันใช้วิธีการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงแล้วก็ที่เพิ่มเติมจากนี้คือสัมภาษณ์ตัวนักศึกษาด้วยแล้วเอาข้อมูลมาเมิร์จกันค่ะค่ะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแนวทางการประเมินการเรียนรู้แบบผสมผสานการอย่างมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมันจะตรงนะคะสำหรับแนวทางการประเมินมันจะใช้คำว่า assessment as learning assessment as learning คือการประเมินขณะที่เรียนรู้คือการประเมินขณะที่เรียนรู้เนี่ยมันจะมี2อย่างคือ1นักศึกษาต้องทำการประเมินตนเองหรือเราเรียกว่า self assessment เพื่อดูจังหวะการเรียนรู้ของตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นไหมเราบกพร่องยังไงก็คือให้เด็กๆเนี่ยพิจารณาตัวเองอย่างที่2ก็คือ peer assessment คือการประเมินโดยเพื่อนทีนี้การประเมินโดยเพื่อนเนี่ยไอพวกที่ดิฉันพูดมานี่คือทำมาหมดแล้วนะคะ peer assessment ที่ดีเนี่ยดิฉันจะออกแบบประเมินเช่นออกแบบประเมินชิ้นงานนักศึกษามีชิ้นงานที่ต้องออกไปพรีเซนต์ใช่ไหมคะออกมาพรีเซนต์คุณอาจารย์อาจจะใช้การพรีเซนต์ผ่านแบบเรียลไทม์
แบบออนไลน์ก็ได้ทีนี้เราแจกแบบประเมินให้นักศึกษากลุ่มอื่นหรือว่านักศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้นำเสนอแล้วก็มีรูบิกสกอร์ให้ชัดเจนก็คือมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละประเด็นแล้วก็อธิบายถึงวิธีการประเมินตรงนี้สำคัญมากเลยพอนักศึกษาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อประเด็นการประเมินเขามีจุดประเด็นอะไรบ้างแล้วระดับคุณภาพเนี่ย1 2 3 4เนี่ยดูอย่างไรเวลาที่เขาให้คะแนนเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยเขาจะต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะมีการให้เหตุผลขณะที่เขารู้จัดเกณฑ์รู้จัดประเด็นการประเมินมันจะนำมาสู่การปรับปรุงชิ้นงานของตัวเขาเองด้วยทีเนี้ยคุณครูหรืออาจารย์บางท่านบอกเฮ้ยอย่างนี้มันก็เกิดความไม่ยุติธรรมสิคนรู้เกณฑ์เขาก็สามารถที่จะทำคุณภาพไปถึงตามเกณฑ์อันนี้ถูกต้องค่ะการศึกษาแนวใหม่นะคะจะทำอะไรแล้วแต่เราไม่ได้สอบแข่งขันถ้าเราสอบแข่งขันเราไม่จำเป็นต้องบอกเกณฑ์ก็ได้เพราะว่าเราจะดูสมรรถนะสำคัญที่เขาโดดเด่นแล้วเราจะหยิบยกคนนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นผู้ชนะเลิศของการแข่งขันแต่สังคมของการศึกษานะคะบทบาทของตัวเราเนี่ยมหาวิทยาลัยคือเป็นแหล่งที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นการที่เขารู้เนี่ยเกณฑ์การประเมินเนี่ยทำให้เขาเห็นเป้าหมายชัดเจนว่าถ้าเขาจะทำให้ตัวเองได้เกรด A เขาจะทำให้เขาตัวเองเป็นเลิศเนี่ยขั้นตอนกระบวนการมันสะท้อนผ่านรูบิกค่ะถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็จะไปถึงได้อย่างที่สองนะคะที่คุณครูจะต้องคำนึงถึงก็คือความโปร่งใสเหมือนกับที่ดิฉันยกตัวอย่างการให้เกรดไปความโปร่งใสเนี่ยคุณครูหรือว่าอาจารย์ต้องบอกให้เกณฑ์ค่ะว่าคะแนนทั้งหมดสมมติเต็มร้อยเนี่ยเราแบ่งชิ้นงานแบ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบ่งคะแนนที่ใช้เทสเป็นยังไงเท่าไหร่ต้องชัดเจนแล้วกรณีที่เป็นชิ้นงานหรือตัวโปรเจกต์เนี่ยต้องบอกประเด็นการประเมินแล้วก็วิธีการให้คะแนนเนี่ยให้ชัดเจนด้วยนะคะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสโปร่งใสในที่นี้ก็คือตรวจสอบได้ด้วยพอข้อที่3ปุ๊บความยุติธรรมนี่ความยุติธรรมเนี่ยมันจะถ้าให้ชัดเจนก็คือตัวเทสหรือตัวงานเนี่ยจะต้องไม่เป็นประโยชน์กับคนบางประเภทคนบางกลุ่มทีเนี้ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนก็คืออย่างข้อสอบจะพูดอย่างนี้งั้นข้อสอบโอเน็ตละกันจะได้พอคิดภาพออกใช่ไหมคะข้อสอบโอเน็ตเนี่ยคนเด็กทั้งประเทศเนี่ยต้องสอบเด็กม.4 ถึงม.6 เนี่ยนะคะต้องสอบเด็กทั้งประเทศเลยถ้ามีข้อสอบข้อใดเนี่ยมันไปอิงหรือมันไปให้ผลประโยชน์อะกับคนบางกลุ่มเช่นข้อสอบข้อนั้นเนี่ยพูดถึงนะคะการอุปโภคบริโภคของชาวเผ่าเช่นเผ่าม้งเผ่าแมวปุ๊บอย่างเงี้ยเกิดการไม่ยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นคนพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีโอกาสแล้วก็ได้โอกาสที่จะตอบถูกในข้อนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะคือคุณครูก็ต้องอาจารย์ก็ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมของข้อสอบด้วยว่าเด็กเรามีธรรมชาติเด็กเราเป็นอย่างนี้เด็กกลุ่มไหนได้ประโยชน์เด็กกลุ่มไหนเสียประโยชน์ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการนำไปใช้ประโยชน์อ่ะการประเมินบางครั้งเนี่ยเราออกแบบมาเสร็จเราต้องมองด้วยว่าหลังจากประเมินผู้เรียนไปแล้วเนี่ยชิ้นงานผลงานนั้นเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยเกิดประโยชน์จริงๆไหมเอาไปใช้เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะแล้วก็สมรรถนะของวิชาชีพในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องคำนึงถึงด้วยค่ะทีนี้หน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการวัดแล้วก็ประเมินผลตรงนี้ที่ฉันพอดีไปเจอแล้วน่ารักมากน่ารักมากของเว็บไซต์ของจุฬานะคะอยากจะทำเป็นเหมือนกันเนาะแบบหน้าจอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาจะบอกหมดเลยมีอะไรบ้างการสอบข้อเขียนการสอบข้อเขียนนะคะคือป้องกันการลอกกันใช่ไหมคะแล้วอาจจะเป็นแบบเติมคำสั้นอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าเป็นเอสเซ่เลยเป็นความหรือยังมาเลยก็ได้คือเพราะว่าพอพูดถึงเอสเซ่นึกถึงประสบการณ์เก่านะคะสมัยเรียนอยู่ที่จุฬาปริญญาตรีไปโรงเรียนวิชาหนึ่งของอักษรศาสตร์เป็นเรื่องวรรณคดีเปรียบเทียบปุ๊บคุณครูก็มีภาพให้ภาพหนึ่งมาอาจารย์นะคะก็มีภาพให้ภาพหนึ่งมาแล้วก็ให้เราเนี่ยบรรยายความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อภาพว่ามันมีความรู้สึกยังไงให้พิจารณาสีพิจารณาความโค้งความอะไรของเส้นความที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เคมีนะคะตัวเองโอ้โห
เอเซไม่ออกเลยค่ะเขียนไม่ออกเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิชาด้วยแต่พอดีเราผิดแผกผิดธรรมชาติเข้าไปเรียนในวิชาที่มันมีพาราดัมและมีกระบวนทัศน์ที่มันต่างกับที่เราเรียนมาก็ลำบากนะคะแล้วก็มีการสอบปากเปล่า oral examination นะคะอันนี้ก็ทำได้ตื่นเต้นดีค่ะลองทำแบบออนไลน์นะคะมีหมดเลยค่ะการประเมินการบ้านการประเมินตนเองการประเมินผลงานอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าพออาจารย์ทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็คาดการณ์ออกแล้วว่าถ้าสั่งงานแบบนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงและดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะว่าอาจารย์ก็เตรียมล็อกกันแล้วไว้ว่าเตรียมตีกรอบพฤติกรรมของลูกศิษย์แล้วค่ะว่าไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะแทรกให้นะคะเพราะว่าเห็นว่าอยากได้พูดแตะทั้งเรื่องการประเมินย้ำนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาคนนะคะแล้วก็การพัฒนาคนเนี่ยเอาคำเรียนรู้เนี่ยสำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยประเมินเพื่อมุ่งตัดสินลูกศิษย์เราเพียงอย่างเดียวก็เลยอยากจะนำเสนอวัตถุประสงค์ของการประเมินซึ่งมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างอย่างแรกก็คือการประเมินเพื่อการเรียนรู้ assessment for learning คือ assessment for learning เนี่ยมันเน้นว่าให้ลูกศิษย์เราเนี่ยปรับปรุงตัวเองรู้จักตนเองและปรับปรุงผลงานของตัวเองนะคะมีครั้งหนึ่งเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยประทับใจมากเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะไปเป็น visiting scholar ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเมืองแชปเปิลฮิลล์ที่อเมริกาเนี่ยไปเรียนเพิ่มทางด้านโปรแกรม evaluation นะคะก็คือการประเมินโครงการปรากฏว่างานเนี่ยอาจารย์เขาจะมีนะคะเหมือนกับโปรแกรมที่ดิฉันเนี่ยได้วางเลยเขาจะมีสเกจจั่วมาให้เลย10ครั้งงานนะคะแต่ละครั้งเนี่ยมีงานให้ชัดเจนเลยว่างานครั้งที่1เป็นแบบนี้งานครั้งที่2เป็นแบบนี้แล้วอาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์ลิต้านะคะเขาให้ส่งงานได้มากกว่า1ครั้งคือหมายความว่ากำหนดส่งงานคือไม่เกินวันที่8สิงหาคมอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราเริ่มส่งเนี่ยตั้งแต่ก่อน8สิงหาอาจารย์จะฟีดแบคกลับมาออนไลน์ฟีดแบคกลับมาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยให้ส่งได้ก็คือ8สิงหาปรากฏว่าดิฉันสามารถไต่ระดับคืออาจารย์จะตีเป็นเกรดออกมาเลยเช่นส่งงานครั้งแรกได้ด็อกครั้งที่2อาจจะมาเป็น C ครั้งสุดท้ายอาจจะเป็น A คือเขาจะเดทไลน์อย่างเงี้ยแต่เขาจะฟีดแบคให้เราตลอดผ่านออนไลน์ค่ะซึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะกำหนดการนำเสนอเนี่ยอาจารย์ลิต้าบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพรีเซนต์ตอน4โมงนะมาเจอที่ School of Education ของที่ UNC อ่ะเราก็เตรียมพรีเซนต์ไปปรากฏพายุทอร์นาโดเข้าค่ะอาจารย์ก็ออนไลน์มาเลยค่ะคือระบบการจัดการเรียนรู้เขาไวเขาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมีมาเลยค่ะแมสเซจมาเลยค่ะว่าเปลี่ยนนะคะให้ทำ PowerPoint สรุปและอัดเสียงมาด้วยแล้วก็ส่งภายในเวลาที่กำหนดเห็นไหมคะก็คือการวัดและประเมินผลตลอดจนชิ้นงานการนำเสนองานเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีโอกาสให้ลูกศิษย์เราเนี่ยได้รับฟีดแบคสองให้เขาได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานก่อนที่เราจะไปตัดสินเขาสามคุณครูก็ต้องดูสภาพอากาศสภาพสถานการณ์แล้วปรับวิธีการวัดประเมินผลเนี่ยนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไว้ค่ะแต่เชื่อมั่นเลยค่ะใครที่เลือกอาชีพที่จะเป็นครูเนี่ยเราสามารถทำได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นสไลด์ของการประเมินเป็นการเรียนรู้ assessment as learning คือพูดไปแล้วว่าย้ำเลยว่าเราควรจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในระดับใดแล้วก็นำผลการประเมินเนี่ยไปสู่ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขนะคะการเรียนรู้เราอาจจะให้เด็กทำชิ้นงานมาเสร็จใช่ไหมคะตามกำหนดเนี่ยกำหนดการแรกยังไม่ต้องยืดนะคะเราก็อาจจะให้เขาบอกจุดอ่อนจุดแข็งแต่มีฝรั่งทำตลอดเลยนะคะงานทุกชิ้นที่ส่งเนี่ยนี่ประสบการณ์ที่ไปเรียนกับเจ้าแม่การประเมินมาเลยนะคะทุกงานทุกชิ้นที่ส่งเนี่ยไปเนี่ยเด็กจะต้องวิเคราะห์มาเลยค่ะว่าจุดอ่อนจุดแข็งของงานเนี่ยคืออะไร
เพราะว่ามันไม่มีความสมบูรณ์แบบเราอาจจะท้ายเพิ่มท้ายว่าถ้าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะทำสิ่งใดเพิ่มมันก็เป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยมันยังมีงานที่ยังไปได้ต่ออีกนะคะฝึกให้ลูกศิษย์เราคิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งของการประเมินการเรียนรู้เหมือนเดิมที่อธิบายไปแล้วก็คืออย่าลืม peer assessment นะคะฝึกให้ใช้เพื่อนประเมินเพื่อนประเมินเพื่อนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการประเมินเพื่อสรุปตัดสิน assessment of learning คือ assessment of learning เนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วว่าที่จะตัดสินว่าคุณจะได้ไปต่อไหมคุณจะจบช่วงชั้นไหมคุณจะจบในรายวิชานี้ไหมหรือคุณต้องเรียนซ้ำในรายวิชานี้นะคะก็จะเป็นแบบสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานที่กำหนดไม่มีการปรับเปลี่ยนคะแนนอีกแล้วค่ะตรงนี้นะคะค่อยเป็นส่วนสุดท้ายที่คุณครูจะใช้ก่อนตัดเกณฑ์แต่ระหว่างนั้นก็ขอให้มี assessment for learning ก่อนนะคะค่ะทีนี้เกือบจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะการสื่อสารผลการประเมินอันนี้คุณครูอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกับเด็กส่งชิ้นงานมาเด็กสอบใช่ไหมคะถ้าจะทำได้ละเอียดขนาดนี้นะคะอาจารย์พอจะทราบของเรื่องเทสต์บลูพริ้นท์ไหมคะเทสต์บลูพริ้นท์ก็คือเช่นแผนผังการออกข้อสอบเวลาที่เราทำแผนผังการออกข้อสอบใช่ไหมคะเราจะดีไซน์ในลักษณะนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะคะเช่นหน่วยการเรียนรู้นี้มีเรื่องอะไรบ้างสมมติคุณครูลิสต์ได้3เรื่องใหญ่ๆแต่ละเรื่องคุณครูกลับไปดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณครูใช้เวลานะคะสอนเท่าไหร่เด็กๆใช้เวลาเรียนรู้เท่าไหร่เพราะว่าการที่อาจารย์เนี่ยไม่ทำเทสต์บลูพริ้นท์น่ะมันทำให้เกิดความหายนะอยู่นะคะทางการศึกษาเช่นเรื่องนี้อาจารย์สอนไป5ชั่วโมงออกข้อสอบ2ข้อ10คะแนนอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ใช้เวลาสอนแค่ครึ่งชั่วโมงจะออกข้อสอบ20คะแนนลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ได้โง่นะคะลูกศิษย์เราก็จะวิเคราะห์แล้วเฮ้ยอาจารย์ทำไมทำแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความหายนะคือเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็จะประเมินตามความสำคัญที่ครูให้ตอนสอนใช่ไหมคะเราไปทุ่มเทให้บางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยกลับออกมากมายไก่กองเพราะว่าบางครั้งคุณครูหรือว่าอาจารย์ขาดการทำเทสต์บลูพริ้นท์ค่ะเอาอีกรอบนึงนะคะเราดราฟต์ไปก่อนคือมีเรื่องที่เราจะสอบมีเรื่องย่อยๆกี่เรื่องแต่ละเรื่องย่อยนั้นคุณครูอาจารย์แล้วก็นักศึกษาใช้เวลาเรียนเท่าไหร่นู้ดกำกับไปด้วยแล้วเราจะให้ค่าคะแนนเนี่ยเท่าไหร่พอเราให้ค่าคะแนนเสร็จเราก็มาดูว่าค่าคะแนนนั้นเนี่ยเราจะแปลงเป็นข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนเนี่ยให้ครอบคลุมจุดประสงค์ในเรื่องย่อยนั้นๆเนี่ยเท่าไหร่ทำแบบนี้นะคะก็จะได้วิธีการออกเขาเรียกว่าได้แผนผังข้อสอบทั้งหมดใช่ไหมคะพอมันมีประโยชน์ยังไงคะพอเราได้สิ่งนี้ปุ๊บถ้าเรามีเด็กในมือน้อยๆนะเราสามารถสื่อสารผลการประเมินได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเลยอย่างนี้ค่ะเด็กทำข้อสอบมา10ข้อปรากฏว่าเด็กผิดนะคะ3ข้อพอคุณครูมีเทสต์บลูพริ้นท์เนี่ยคุณครูจะส่งกลับให้เด็กได้เลยว่าใน3ข้อที่ลูกศิษย์เราผิดนั้นอ่ะมันมิสคอนเซ็ปต์ในเรื่องใดในวัตถุประสงค์ใดเห็นไหมคะเพราะว่าเรามีการวางแผนผ่านเทสต์บลูพริ้นท์มาก่อนการให้การเขาเรียกว่ากระบวนการย้อนกลับสู่ผู้เรียนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขายังบกพร่องในเรื่องไหนแล้วก็การให้ข้อมูลย้อนกลับเนี่ยมันก็จะมีทั้งโพสิทีฟและเนกาทีฟเราก็คงจะไม่ใช่เนกาทีฟซะทีเดียวว่าเธอย่ำแย่มากชีวิตเธอไร้ค่าไปแล้วเราคงพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องโพสิทีฟบ้างคือหนูยังไปได้อีกนะหนูยังขาดตรงนี้ครูคิดว่าถ้าหนูมีตรงนี้เพิ่มนะคะความสามารถในการเรียนวิชานี้จะดีขึ้นและหนูจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพข้างหน้าอย่างไรคุณครูก็ต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการที่จะฟีดแบ็กนะคะให้กับผู้เรียนด้วยค่ะแล้วก็การสื่อสารผลการประเมินก็มีได้หลายช่องทางก็คือสื่อสารอย่างนี้ค่ะ face to face ผ่านออนไลน์เรียลไทม์เป็นกระดาษโน้ตให้ผ่านการตรวจอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้แต่ก็คือการที่เราฟีดแบคเป็นกลุ่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องศีลธรรมจรรยาด้วยว่าอย่าให้ลูกศิษย์เราเนี่ย
อับอายขายที่หน้าแล้วก็ไม่กล้าเข้าคลาสเพราะอายเพื่อนคนอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะอย่าลืมว่าพอเราทำอะไรที่มันเป็นออนไลน์มันเรคคอร์ดได้ตลอดอย่างเงี้ยภาพสิ่งที่เราจังหวะการใช้อารมณ์หรือว่าคอมเมนต์ที่เราให้เขาเนี่ยพอมันเซฟไว้เนี่ยมันทำร้ายจิตใจเด็กได้เรื่อยๆแล้วก็กลับมาสู่ตัวเราได้เรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักของการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือว่าฟีดแบคข้อมูลต้องชัดเจนมีเป้าหมายที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยยอมรับได้เราจะฟีดแบคเขาเราต้องบอกก่อนนะคะว่าว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นคาบการสอนเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช่ไหมคะออกฝึกสอนเนี่ยดีไซน์ไว้แผนการจัดการเรียนรู้ว่าใน50นาทีเนี่ยจะนำเข้าสู่บทเรียน20นาทีนะนำเข้าสู่บทเรียน20นาทีแนะนำอุปกรณ์อีก10นาทีที่อุปกรณ์ทดลอง10นาทีเป็น30นาทีละทดลองจริง10นาทีแล้วก็สรุปผลอีก10นาทีพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องบอกแล้วว่าชัดเจนคือลูกศิษย์คุณลูกศิษย์ฟังคุณครูนะคะการที่เราดีไซน์เวลากับความสัมพันธ์ของกิจกรรมจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เด็กเนี่ยมันจะทำการทดลองเด็กนักเรียนในห้องจะทำการทดลองได้ใน10นาทีคุณยังไม่ได้รวมเวลาที่มันเสร็จอุปกรณ์เวลาที่เขาเก็บล้างอะไรเลยเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะว่ากระบวนการเนี่ยเราจะจำแนกเวลาเนี่ยเป็นยังไงแล้วความเป็นไปได้ของการทำอ่ะเป็นยังไงนี่คือเราฟีดแบ็กกับเราต้องบอกด้วยเจตนาดีย้ำนะข้อสุดท้ายเจตนาดีอารมณ์เป็นกลางแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้เรียนนะคะคือการสอนออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเพราะว่ามันเรคคอร์ดอย่างที่บอกไว้ว่ามันเรคคอร์ดได้การที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีเจตนาดีแต่ถ้อยคำแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เนี่ยเวลามันเรคคอร์ดออกมาแล้วเนี่ยเด็กดูกี่ครั้งเด็กก็มีความเสียใจใช่ไหมคะแล้วเราดูกี่ครั้งเพื่อให้เราทำอะไรไปอย่างนี้ค่ะก็ฝึกคูณครูตอนนี้ถ้าจะฟีดแบ็กอะไรก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็พยายามที่จะเป็นโพสิทีฟฟีดแบ็กด้วยค่ะเราก็เดินทางมาถึงเท่าไหร่คะ24ตารางครบแล้วนะคะชั่วโมงหนึ่งพูดอยู่คนเดียวชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราลองแลกเปลี่ยนลองคุยกันดีไหมคะอาจารย์เปี้ยวค่ะก็เดี๋ยวนะคะถ้ามีอาจารย์ท่านไหนอยากจะมีประเด็นสักถามหรือว่าชวนกันคิดนะคะสามารถพูดไมค์หรือว่าพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยก็ได้ถามเข้ามาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าโดยสรุปที่อาจารย์มินพูดก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยก็คือณสถานการณ์ตอนเนี้ยเราก็จะต้องเลือกที่มันเป็นที่ไม่ใช่แบบแต่งหน้าถูกไหมคะเป็นการแบบเบลนใช้เทคนิควิธีการสอนอุปกรณ์การสอนสื่อเทคโนโลยีการสอนหลายๆมาเบลนรวมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ใช่การเรียนโดยที่ครูป้อนอย่างเดียวแต่จะต้องเพิ่มบทบาทของการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้อง face to face ตลอดเวลาเราจำเป็นจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยหรือว่านักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสิ่งที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะทีนี้มันก็ยังมีคำถามว่าเวลาเราสอนเนี่ยเนื้อหาที่เราเจอกันแบบปกติเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาในหัวเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยพอมันเป็นแบบออนไลน์เนี่ยค่ะที่ทางอาจารย์มินได้จัดกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงมาบ้างไหมคะหรือว่ามันยังคง 100% เหมือนเดิมค่ะไม่ลดเลยไม่ลดเลยยังเป็น 100% ค่ะจัดเต็มเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยนะเดี๋ยวจะบอกข้อสังเกตให้นะคะพอเราแขวนไว้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะพอดีเมื่อกี้เห็นมีข้อความมาถามว่าจะแนะนำโปรแกรมอะไรที่จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เดี๋ยวต้องพูดกันนะคะว่าตัวจันมินเองเนี่ยตัวมินเองเนี่ยมินอยู่ภาคหลักสูตรและการสอนเนาะแต่ว่าเรียนโทเรียนปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านวิจัยทางการศึกษาทีเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เก่งด้านเทคโนโลยีแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ถูกไหมคะจันเปรี้ยวทีเนี้ยพอถามเข้ามาเนี่ยคือต้องแยกอย่างนี้ว่าตอนที่ทำกับนักศึกษาเนี่ยเราใช้ Moodle เนาะ Moodle LMS โดยใช้ Moodle ทีเนี้ยมันจะเราแขวนเอาไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กเนี่ยเข้าไปเรียนในโมดูลนั้นเนี่ยกี่ครั้งแล้วก็ครั้งละกี่นาทีใช่ไหมคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความที่เราเป็น blended learning อะค่ะอาจารย์เปรี้ยวพอจังหวะที่เรานัดแล้วว่าสัปดาห์นี้วันเวลานี้เราจะต้องมาเจอกันในห้องเรียนเพื่อที่จะฝึกตัวทักษะเพิ่มพูนทักษะนะคะแล้วก็เช็คความถูกต้องความเข้าใจผ่านการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือคืนนั้นเนี่ยก่อนที่ลูกศิษย์จะมาเจอเนี่ยลูกศิษย์เข้าค่ะเข้าไปศึกษากันเยอะเลยค่ะเราจะเห็นเลยบางคนน่ะเด็กฝึกสอนเนาะพอกว่าจะกลับมาถึงที่ตั้งที่บ้านบางทีทุ่มสองทุ่มนอนก่อนเจอเนี่ยเด็กเข้าไปอยู่หน้าเว็บไซต์ช่วงตีสามถึงหกโมงเช้าอ่ะก่อนที่จะมาเจอเราอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าโอเคเราแฝงเราจัดโปรแกรมให้ชัดเจนแล้วเด็กจะต้องมาเผชิญหน้าลองคิดภาพนะถึงแม้ว่าจะ face to face แบบมาเจอหน้าที่ทำงานเราหรือว่าจะ face to face แบบ real time เนี่ยลูกศิษย์ยังไงเขาต้องตื่นเต้นเพราะว่ามันจะต้องมี eye contact อะที่เกิดขึ้นตรงหน้าจอใช่ไหมคะเวลาเราถามอะไรเขากลัวไม่มีความรู้หรือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์บางครั้งเขาอ่านแบบฉาบฉวยไปสติเขาอาจจะไม่ดีในบางจังหวะแต่ก่อนที่เขาจะมา real time กับเราเนี่ยเขาไปอ่านซ้ำอีกรอบนึงค่ะนี่คือพฤติกรรมของนักศึกษาที่เจอนะคะค่ะเมื่อกี้เห็นคำถามอาจารย์เปี้ยวเขาบอกว่าอะไรนะจะป้องกันข้อสอบออนไลน์อย่างไรที่สามารถป้องกันการทุจริตของผู้เรียนค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะความคิดของมินเองนะคะต้องมีคลังข้อสอบค่ะแล้ววัดสิ่งเดียวกันแล้วต้องมีหลายข้อคำถามในการวัดสิ่งเดียวกันนั้นมีการจำกัดเวลามีการสับข้อค่ะพอจะคิดภาพออกไหมแต่ครูเหนื่อยมากมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะขอชมเชยเลยค่ะเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่มอเกษตรในเวลาอันสั้นพอดีเขามี TA ค่ะเขาสามารถออกข้อสอบได้พันกว่าข้อเพราะฉะนั้นพันกว่าข้อกับเซตที่ประมาณ100คนน่ะเด็ก100กว่าคนแล้วก็สุ่มเนี่ยแต่ก็เตือนเขานะว่าโอเคคุณมีข้อสอบเยอะก็จริงแต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าข้อสอบเนี่ยที่เด็กจะทำเนี่ยต้องมีความยากง่ายเนี่ยเท่าเทียมกันแล้ววัดสิ่งเดียวกันจริงๆเนี่ยมันถึงจะเกิดความเท่าเทียมกันนะคะอันนี้เอามาใช้กับอย่างที่สองเนี่ยมันก็จะมีแบบ adaptive เนอะข้อสอบแบบปรับเหมาะซึ่งจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการวิจัยอ่ะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีกระบวนการวิจัยใช่ไหมคะเราแบบตุ้มมาเลยว่าเฮ้ยเทอมนี้คุณจะต้องสอนออนไลน์แล้วเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเราก็ยังไม่สามารถจะทำกระบวนการวิจัยเพื่อที่จะสร้างข้อสอบแบบปรับเหมาะปรับข้อสอบแบบปรับเหมาะจะเหมือนกับเวลาที่เราทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์อะค่ะแบบสไตล์ของค่ายประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะก็เขาก็จะให้เราทำไปเรื่อยๆแล้วข้อสอบมันจะปรับเหมาะตามความสามารถของผู้เรียนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสรุปว่าความสามารถอยู่ในระดับ A1 A2 B1 B2 จะเป็นยังไงค่ะแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์มีเวลาเนี่ยขอแนะนำว่าให้สร้างข้อสอบอย่างที่บอกอะค่ะสร้างข้อสอบไว้ให้ค่อนข้างที่จะถ้าอาจารย์จะทำแบบนี้นะถ้าจะตรวจง่ายเอาตรวจง่ายนี่คือสร้างข้อสอบเยอะและแต่ละข้อวัดสิ่งเดียวกันแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคำถามเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเด็กสอบเช่นเป็น4เซสชั่นแล้วก็แจกข้อสอบทำคู่ขนาน4ฉบับอย่างเงี้ยอาจารย์เหนื่อยแน่แต่แบบที่2ไม่เหนื่อยตอนสร้างแต่เหนื่อยตอนตรวจเราสามารถให้ข้อสอบไปเปิดเด็กได้แบบเทคโฮมใช่ไหมคะให้เด็กไปทำแล้วก็อาจจะใช้ oral examination เนี่ยมาช่วยคือการสอบแบบปากเปล่าอะจากข้อสอบที่อยู่ในมือเด็กมันจะทำให้รู้ว่ากระบวนการคิดของเด็กอะมันสอดคล้องกับที่เด็กทำหรือเปล่าอันนี้ก็คือแล้วแต่อันนี้แนะนำในสิ่งที่ตัวมิ้นเคยทำนะคะมิ้นเคยทำก็คือให้แจกข้อสอบไปเลยค่ะเคยทำก่อนที่จะมีโควิดนะคะแจกข้อสอบไปเลยค่ะเสร็จปุ๊บอะทุกคนได้ข้อสอบเหมือนกันคุณจะพูนิ่งความคิดหรือคุณจะมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สนใจพอถึงเวลาปุ๊บเอาข้อสอบแต่หน้ามาส่งแต่เราเลือกถามทีละประเด็นเลือกถามทีละข้อจนเราเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยจนเราตรวจสอบสมรรถนะความสามารถทักษะความคิดของเด็กเนี่ยได้ตามนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยลงความเห็นว่าเด็กคนเนี้ยเป็นยังไงอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับไซส์ของคลาสด้วยค่ะตรงเนี้ยสมมติมีลูกศิษย์200คนนี่ก็ถ้าจะทำแบบที่ดิฉันพูดเนี่ยก็ครูก็อาจจะตายได้ค่ะก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมค่ะค่ะก็ถ้าเกิดจะขอแลกเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นไปในลักษณะของการเน้น formative assessment มากขึ้นนะคะได้ไหมคะ
ดีค่ะ as ถ้าคุณครูนะถ้าคุณครูหรือว่าอาจารย์ของเราเนี่ย informative assessment เนี่ยแต่ครูก็เหนื่อยนะ formative assessment ที่ดีเนี่ยคือเราให้เด็กสามารถปรับปรุงตัวชิ้นงานของเราเนี่ยได้เลยแล้วต้องแบร์รูบิกค่ะให้เด็กดูว่าสมรรถนะสูงสุดเนี่ยที่ครูต้องการเนี่ยที่หลักสูตรนี้ที่รายวิชานี้ต้องการคืออะไรแล้วก็ให้เด็กเนี่ยปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่ formative assessment ต้องระบุเวลาให้ชัดเจนว่าครูให้ครูจะดูพัฒนาการทั้งหมด3ครั้งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะให้นักศึกษาเนี่ยทำวิจัยในชั้นเรียนเรานัดฟีดแบ็กคือนัดดูความก้าวหน้าของการทำวิจัยทั้งหมด6ครั้งด้วยกันทีนี้ลูกศิษย์ก็เลือกมาว่าจะให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบแบบออนไลน์นะคะหรือว่ามาหาครูที่ทำงานเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยของการที่เด็กเนี่ยมา formative ก็คือให้ครูตรวจสอบแบบ formative แบบจริงๆเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่4ครั้งบางคนมา2แต่บางคนมา6แต่พอเราดูค่าเฉลี่ยประมาณ4ครั้งผลเนี่ยระดับคุณภาพของวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น B บวกถึง A เลยก็คือดีมากจะเห็นว่าการที่เราเนี่ยให้โอกาสในการปรับปรุงและ formative ของตัวมินเองเนี่ยมินจะ formative แบบบุกวันเลยค่ะเพื่อให้เด็กรู้แล้วก็บอกเป้าหมายร่วมกันว่าครูเนี่ยต้องการที่จะดูพัฒนาการในแต่ละเรื่องเพื่อกำกับคุณภาพเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของวิชาอย่างเงี้ยได้แต่บอกเลยว่าถ้าจะทำ formative เนี่ยคุณครูเหนื่อยแต่ผลสัมฤทธิ์เนี่ยเราพัฒนาเด็กได้จริงยังชอบตัวนี้อยู่และสุดท้ายนะคะพอเราทำ formative ให้ชัดเจนเนี่ยลูกศิษย์เราในคอร์สเนี่ยไม่มีเกรดที่เลวหรอกค่ะแล้วกระบวนการที่เราทำเนี่ยมันยืนยันคุณภาพได้ด้วยนะคะก็คือใช้ formative นอกจากจะเป็นการตรวจโดยอาจารย์ผู้สอนแล้วก็อาจจะยังมีให้เพื่อนร่วมห้องนะคะเพื่อนร่วมชั้นได้ช่วยกันประเมินชิ้นงานฟังดูอีกแล้ว formative นะจันเปรี้ยวอย่างที่บอกนะอย่างตัวเองเนี่ยที่ทำชัดเจนแล้วก็เขียนเป็นเปเปอร์งานวิจัยเลยนะก็คือการพัฒนาคุณภาพวิจัยในชั้นเรียนนะคะตัวนี้ตัวมินเองตีพิมพ์ที่วารสารศึกษาศาสตร์ขอนแก่นไปดาวน์โหลดได้นะคะใช้แนวคิด formative assessment เนี่ยตัวนี้ที่บอกว่าฟีดแบ็กไปนะคะแล้วก็ดูผลงานของลูกศิษย์นะคะดาวน์โหลดมาดูได้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เปี้ยถามว่าไงนะคะตอนนี้ค่ะก็คือนอกจากจะเป็นฟีดแบ็กจากอาจารย์ผู้สอนแล้วอะค่ะก็คือยังสามารถที่จะให้เพื่อนร่วมห้องเนี่ยได้ช่วยกันแบบประเมินร่วมกันเป็นแบบ peer assessment จากเพื่อนร่วมชั้นก็น่าจะช่วยให้การประเมินผลเนี่ยมันน่าจะแบบมีความโปร่งใสยุติธรรมมากขึ้นนะในสำหรับการทำงานออนไลน์อะค่ะใช่แล้วอย่าลืมนะคะว่า peer assessment เนี่ยมันไปถึงขั้นนี้เลย e portfolio อะค่ะก็คือเวลาเราเนี่ยให้ข้อมูล feedback เดี๋ยวพูดอย่างนี้นะคะ assessment for learning คือการประเมินแล้วการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใช่ไหมคะมันจะมาสอดคล้องกับformative assessment คือการประเมินระหว่างทางเราเน้นว่าการประเมินระหว่างทางเนี่ยจะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทักษะของผู้เรียนใช่ไหมคะพอเรามี formative assessment จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมี feedback ให้ลูกศิษย์ถูกไหมคะเรามี feedback การที่เรา feedback ในแต่ละครั้งใช่ไหมคะเหมือนเด็กส่งงานเป็นไฟล์ word มาแล้วก็ใส่คอมเมนต์ไปเด็กเซฟเก็บไว้เราจะเห็นพัฒนาการเลยว่าพอร์ตฟิลิโอเขาครั้งที่1งานเขาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครั้งที่2หน้าตาเป็นอย่างนี้ครั้งที่3หน้าตาเป็นแบบนี้เด็กบางคนเนี่ยทำแค่2ครั้งความสามารถก็ก้าวกระโดดไปถึงเอาคำเรียนรู้ที่เราตั้งไว้แต่เด็กบางคนเนี่ยต้องแก้10ครั้งอ่ะก็ไปถึงเอาคำเรียนรู้ที่เราตั้งไว้ถามว่าเด็ก2คนเนี้ยพอซัมเมทีฟต่างกันมั้ยพอเรารวมคะแนนสุดท้ายเด็ก2คนนี้ไม่ต่างนะคะเพราะว่าไปถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เหมือนกันแต่บางคนความสามารถเขาใช้ความพยายามแค่2ครั้งบางคนต้องใช้ความพยายามถึง10ครั้งทำให้เรารู้ธรรมชาติวิธีการเรียนของเด็กแต่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้เด็ก2คนนี้ไม่ต่างกันนะคะคุณครูค่ะก็มีคำถามนะคะว่าอาจารย์ใช้โปรแกรมอะไรอ่านคำถามไม่ทันนะคะค่ะเนี่ยค่ะมีคำถามมาว่าขอถามในเรื่องของข้อสอบต่อเลยนะคะว่ามีอาจารย์มิ้นนะคะใช้โปรแกรมอะไรในการออกข้อสอบปรนัยคะ
ออกข้อสอบปรนัยเหรอคะก็ตัวมินเองมินก็ใช้ Google Form ธรรมดาค่ะค่ะ Google Form ธรรมดาเนี่ยค่ะสะดวกสุดแล้ใชว่นะคะ Google Form ธรรมดาค่ะทีนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องเบรนนี่แหละค่ะว่าเบรน70แล้วก็ Face to Face 30เนี่ยเราจะมีวิธีการประเมินยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็มีคำถามลักษณะเดียวกันว่าอย่างถ้าเกิดเป็นวิชาทางด้านเคมีควรจะมีสัดส่วนในการเรียนออนไลน์เท่าไหร่หรือว่าต้องไปทำแลบเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอันนี้อาจารย์นิ่งก็สอนวิชาเคมีด้วยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าต้องสอนเคมีออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอย่างนี้อันนี้เป็นนักศึกษาใช่ไหมคะไปใช่คถ่ะถ้าสอนนักศึกษาเนี่ยเห็นกระบวนการที่เขาทำนะคะกลับไปดูที่บอกว่าดูที่มคอ3เนอะคือวิชาเคมีมินสอนตอนนี้คือเป็นเคมีระดับมัธยมศึกษาแต่ของอาจารย์เนี่ยมินมองว่าน่าจะเป็นเคมีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีถูกไหมคะทีนี้คนั่ะกศึกษาปริญญาตรีอ่ะจากที่เรารู้มาหลักสูตรมันก็จะเป็นไอตัวเลคเชอร์ไปเลยกับตัวแลบไปเลยถูกปะคะค่ะแยกออกจากกันที่นั่นเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ที่ถามใครเอ่ยอาจารย์อะไรเอ่ยอยากเห็นหน้าจังใครเอ่ยอาจารย์สายทานคะกดไมค์ถามได้เลยค่ะเออเราเห็นหน้ากันหน่อยดีไหมคะรู้สึกอยู่กเดัีบ๋ยวมีคำถามของอาจารย์โอ๊ตแล้วก็อาจารย์สุรชัยด้วยนะคะค่ะเอสวอัสดีค่ะอาจาอยรายก์เห็นหน้าคนถามบ้างนะคะเผื่อไปเที่ยวราชพัฏภูเก็ตจะได้เจอกันหน่อยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือมีทั้งสองแบบค่ะตอนนี้ถ้าเป็นวิชาก็เขาจะมีทั้งจัดที่เป็นทฤษฎีเลยแล้วก็ปฏิบัติแยกค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีค่อนข้างมีเยอะขึ้นที่เป็นเป็น2/2อะค่ะก็คือมีทฤษฎีกับปฏิบัติค่ะเดียวกันด้วยกันใช่ค่ะเนี่ยอุ้ยชอบอาจารย์มากเลยเนี่ยเพราะว่าชัดเจนเลยว่ามันต้องเป็นเด็ดแน่ๆถูกปะคะเพราะตัวคอร์สของรายวิชาเนี่ยได้บอกมาแบบนั้นเหมือนของมิ้นนะคะของมิ้นเนี่ยอย่างนี้นะอาจารย์ความที่มันเป็นเทรนนิ่งเราต้องมาสกัดจุดประสงค์ของการฝึกอบรมพอเราสกัดมาเสร็จเนี่ยมันไปตรงตัวแปร P อะค่ะไอตัว process practice เนี่ยอยู่ที่ 30% แล้วก็เป็นตัวแปร K ก็คือ knowledge 70เบนเด็ดของมิ้นก็เลยเป็น70/30แต่ของอาจารย์น่ะมันเป็นครึ่งๆอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะเหมือนกันค่ะก็คือ70/30เหมือนกันค่ะตรงนั้นเนี่ยคิดว่าอาจารย์ก็คงจะสกัดมาจากมองขอเรียนนี่นะเสร็จก็ต้องเด็ดเท่าไหร่ดีกว่าใช่ไหมก็คงจะเหมือนนี้เลยก็คือ 70% น่ะต้องแฝงไว้บนออนไลน์ออนไลน์ทีเนี้ยการสอนออนไลน์เนี่ยมันมีเรื่องประหลาดมากเลยเรามีความรู้สึกการเข้าเว็บไซต์มันก็คือเข้าผ่านมือถือได้ถูกไหมคะเข้าทุกที่ทุกเวลาแต่แปลกประหลาดมากที่ลูกศิษย์ของมิ้นทดลองไปปีที่แล้วเนี่ยไม่ชอบอ่านโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ที่เราสร้างให้เว็บไซต์ที่มิ้นสร้างคือเว็บไซต์ Assessment Literacy เลยนะคะไม่เข้าค่ะเพราะว่าแต่ปรากฏว่าเวลาเราจะต้องกำกับเด็กเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีกลุ่มไลน์อีกหนึ่งกลุ่มอะค่ะเป็นไลน์ใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะคอยบอกเฮ้ยวันเนี้ยจะถึงเวลาเรียนแล้วมันเหมือนกับเราต้องใช้ทุกช่องทางเลยค่ะที่จะติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น LINE application ลอยๆขึ้นมาค่ะว่าคอยเตือนเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีบางทีเขาไม่ค่อยชอบเข้าเว็บไซต์เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอันนี้คือสิ่งที่เจอมาค่ะเหมือนกันค่ะต้องมี LINE กลุ่มของวิชานี้อยู่เหมือนกันค่ะค่ะแล้วบางคนน่ะบางทีอ่ะเราตอบเราอ่ะไม่ครบสมมติกลุ่มของมิ้นน่ะมี30คนน่ะเฮ้ยนัดแล้วหายไปไหน3คนนะคะมิ้นโทรไปความที่เด็กอ่ะจังหวะนั้นนะคะเขากลับบ้านค่ะไปอยู่ที่เชียงรายคือมิ้นเป็นอาจารย์ที่มอรามคำแหงใช่ไหมคะเวลาเด็กฝึกงานมันจะมีจังหวะที่หยุดยาวอะค่ะที่ช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก่อนปิดเทอมกับหลังปิดเทอมเด็กลายไม่มาลายได้เลยแล้วก็เฮ้ยตามตารางวันนัดไปวันนี้พอโทรไปลูกศิษย์ว่าไอ้ตรงดอยที่เขาอยู่อ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เลยต้องให้เด็กมาเรียนเพิ่มเติมทีหลังอย่างเงี้ยค่ะฝากคุณครูเช็คด้วยนะคะว่าความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็พอดีว่าได้มีโอกาสไปอ่านนโยบายอะค่ะของที่จุฬานะคะวิทยาศาสตร์ของจุฬาเนี่ยการประเมินผลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเด็กจะต้องเข้าเวลามาเรียนออนไลน์ 80% แต่ก็ไม่รู้ว่าทางราชภัฏสงขลาเอาไงกันนะคะลองคุยกันในเรื่องนี้นะคะนี่มีอาจารย์โอ๊ตนะคะอาจารย์ธีรพันธ์จะเปิดไมค์ถามเองเลยไหมคะอา
าจารย์อ้นอยู่ไหมอาจารย์ถามว่าเราจะเห็นหน้าเราจะเห็นหน้าคนถามได้ยังไงล่ะนี่อยากเห็นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพอดีผมชุดไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะไม่อาจารย์โอ๊ตคะบางคนข้างบนก็สุภาพข้างล่างอาจจะไม่สุภาพขอเล่นนะคะเคยเห็นในคลิปบ่อยอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับพอดีสอนทางด้านธุรกิจบริการนะครับมันก็จะมีวิชาที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องการบริการแล้วก็การพัฒนาบุคลิกภาพนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราสอนแบบ branded นะครับว่าเราควรจะแบ่งสัดส่วนในการที่นักศึกษาจะเข้ามาเรียนแบบ face to face อย่างไรใน15สัปดาห์ต่อ1ภาคการศึกษาครับโออย่างนี้นะคะงั้นก็จะถามอาจารย์ก่อนนะว่าไอ้ธุรกิจบริการเนี่ยเวลาที่เด็กเขาเข้ามาฝึกเพื่อที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มพูนสมรรถนะเนี่ยของเขาอะค่ะอาจารย์ต้องจัดเสมือนว่าเป็นทัวร์หรือเป็นอะไรดีไหมคะต้องจำลองสถานการณ์ไหมคะหรือว่าเป็นยังไงก็มีทั้งสองแบบนะครับพอดีสอนทางด้านการจัดการธุรกิจการบินนะครับแล้วก็เหมือนกับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมาเนี่ยครับเราต้องการสร้างสมรรถนะเขาให้มีความโดดเด่นในเรื่องบุคลิกภาพนะครับแล้วก็พอลงในรายวิชาเอกครับก็จะมีการฝึกเสมือนจริงสำหรับในสถานที่ประกอบการเช่นสนามบินหรือบริษัททัวร์อย่างเงี้ยครับนามินขอตอบแบบไม่ใช้ประสบการณ์ตัวเองนะแต่ใช้จากรีวิวลิสต์นะคะก็คือจากการทบทวนวรรณกรรมเพราะว่าทำวิจัยเรื่องนี้อาจารย์ลองดูที่สไลด์นะคะที่แขวนไว้เนี่ยมันจะมีbranded learning เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจัดอัตราส่วนอยู่ที่12:1อาจารย์คะอาจารย์ฟังอยู่ใช่ไหมคะปากฟังอยู่ครับอาจารย์แต่ผมปิดไม่เฉยๆเออโอเคทีเนี้ยพอเราดูที่powerpoint ที่ตัวมินเองอ่ะให้ไปอ่ะจะเห็นเลยว่าอัตราเนี่ยที่เขาทำเนี่ยนะคะจะเป็นอยู่ที่12:1 12เด็ก12คนต่อเด็ก1คนทีเนี้ยมันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นอาจารย์ลองดูนะคะการที่เอานักศึกษาเนี่ยเข้ามาในห้อง12คนเนี่ยการจัดการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์สามารถแบ่งได้เป็น1ก็คือเรียนรู้พร้อมกัน12คน2สร้างบทบาทหน้าที่โดยแบ่งให้เป็นกลุ่ม6หรือว่า66มันแบ่งได้2กลุ่มใช่ไหมคะมันจะดีเบตกันไม่ได้อาจารย์สามารถที่จะแบ่งเป็น4แบ่ง4กลุ่มได้ทั้งหมด3กลุ่มย่อยเวลาแสดงบทบาทสมมุติมันจะดีเบตกันได้ในแต่ละกลุ่มมันจะมีความหลากหลายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเซตติ้งจากเนี่ยค่ะงานวิจัยแล้วก็กระบวนการเรียนรู้เป็นฐานมิ้นก็จะแนะนำว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลข12:1นะคะจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องเรียนปกตินะที่ไม่มีโควิดอ่ะมันจะใช้24:1อ่ะก็คือได้เพราะว่ากระบวนการจัดกลุ่มมันจะได้ทั้ง8คน6คน4คน3คนเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะครับตอบแบบนี้ไม่รู้อาจารย์จะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะได้ครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบแบ่งเด็กตามที่อาจารย์บอกนะครับใช่แล้วมินจะบอกอย่างนี้นะว่า PowerPoint ที่สร้างให้เนี่ยคือไอตัวที่เป็น blended learning เนี่ยคือมินอ่านเปเปอร์จากต่างประเทศแต่เยอะที่เขาใช้วิธี distance learning หรือ remote learning เนี่ยก่อนประเทศไทยในกลุ่มของพวกประเทศอังกฤษพวกนี้จะใช้เยอะพอมินเจอปุ๊บโอเคเราเป็นนักวิจัยเราเรียนวิจัยทางการศึกษาใช่ไหมคะเราไปเห็นปุ๊บทำให้มินเกิดไอเดียว่ามินอยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับ blended learning แล้วก็เอาส่วนตรงนี้มาอยู่ในส่วนของเปเปอร์ของดุษฎีนิพนธ์พอเราไปดูเนี่ยในเมืองไทยอ่ะภาพเหล่านี้ยังไม่ค่อยเจอเลยนะคะในตำราแล้วก็ในงานวิจัยของเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณครูไปใช้ประโยชน์กันนะคะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์มีคำถามอีกนะคะจากอาจารย์เป้นะคะอาจารย์เป้กดไมค์ถามเองเลยไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะพอดีเห็นหน้าไหมคะเห็นค่ะชอบมากเลยค่ะพอดีว่าเป็นอาจารย์สอนทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะประสบการณ์คือว่าเมื่อช่วงที่โควิดเริ่มอะค่ะเริ่มมีการสอนออนไลน์และคราวเนี้ยเรามีการเรียนปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กนักศึกษามีปัญหามากคือไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เนื่องจากว่าเขาคุ้นเคยกับการเฟสทูเฟสอะค่ะเวลามีปัญหาปุ๊บอาจารย์คะยกมือขึ้นเลยว่าให้เราเดินไปหาแก้ปัญหาเนี้ยค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าเราสามารถจะทำยังไงได้ให้เด็กสามารถทำตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์เชื่อกันเป้ปะคะค่ะใช่ค่ะ
ผู้เข้ารับฟังการฝึกอบรมทุกคนนะคะเดี๋ยวคอยดูอาจารย์เป้นะคะท่านจะเป็นผู้ทรงให้ทุกคนค่ะเพราะว่าท่านสอนคอมพิวเตอร์เดี๋ยวท่านจะป๊อปปูล่ามากในช่วงปีนี้นะคะคือถ้าเป็นมิ้นนะมิ้นเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บมิ้นจะให้อาจารย์เคยรู้มาก่อนใช่ไหมคะว่าในสายปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยกลุ่มของสายเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาจะพัฒนาเพิ่มพูนหรือว่าเพิ่มภาพของเครื่องมือเนี่ยต้องทำคู่มือปฏิบัติการใช่ไหมคะอาจารย์สั่งเลยเป็นโปรเจกต์เลยค่ะถ้าเป็นมินนะให้ทำคู่มือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ทีเนี้ยเวลามินเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็คิดกันว่าเขาทำอะไรอยู่หน้าจอเขาก็สามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอที่เขากระทำกับหน้าจอเขาได้ก็เป็นชิ้นงานได้ถูกไหมคะแล้วก็ออนไลน์ให้อาจารย์เลยค่ะว่าเจอปัญหาแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องสอนเขาทุกอย่างแต่เขาตอนนี้ทักษะการสืบสอบของเขาเนี่ยต้องเป็นเลิศค่ะมันเฟสทูเฟสอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมคะมินว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าให้เขาทำกับคอมพิวเตอร์เขาเจอปัญหาอะไรให้แคปหน้าจอทำเป็นวิดีโอแคปหน้าจอไว้เลยแล้วสร้างคู่มือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วก็เนี่ยค่ะไว้ได้ซึ่งจะบอกว่ามันสัมพันธ์กับการประเมินผลมากเลยการประเมินผลเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า learning log อะค่ะคือเด็กจะต้องจดบันทึกการเรียนรู้เพื่อบอกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรนะคะซึ่งไอ้ตรง learning log เนี่ยอาจารย์อาจจะให้เป็นส่วนหนึ่งไปเลยของ 100% ของเราอะค่ะที่จะตัดเกรดอะว่าร่องรอยของการเรียนรู้แล้วก็การเผชิญปัญหาของเขาเนี่ยในแต่ละครั้งอะทุกครั้งที่มีปัญหาหมายความว่าสิ่งที่เขาแก้ได้คือเป็นการเพิ่มทักษะเขาใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ไปช่องนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะมินคิดว่าจะน่าจะทำแบบนี้ค่ะไม่ต้องแก้เขาค่ะให้เขาแก้เองได้บ้างความรู้เกิดจากการถามครูเกิดจากการสอบหาเกิดจากการถามเพื่อนหรือแม้กระทั่งลอกเพื่อนแบบมีความรู้ก็ได้มันการลอกกันมันมีทั้งมีความรู้แล้วก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมคะแต่อาจารย์อาจจะใช้วิธี oral examination คือสอบปากเปล่าก็เลยว่าเขาแก้แบบนี้เขารู้ได้ไงเขาทำยังไงไม่ใช่ว่าลอกมาอย่างเดียวค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะเรื่องการใช้โปรแกรมนะคะก็ตอนนี้ทางสำนักวิทยะนะคะก็ได้ทำคู่มือที่มันเป็นแบบออนไลน์แล้วก็เป็นรูปภาพเนี่ยสำหรับทั้งอาจารย์แล้วก็ผู้สอนแล้วก็สำหรับนักศึกษาในการเข้าห้องเรียนที่เป็นGoogle Classroom Google Meet แล้วก็ Microsoft Teams นะคะเอาไว้นะคะก็อันนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งให้กับนักศึกษาแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ตอนนี้จะบอกว่ามีนักศึกษาค่ะเข้ามาถามในช่องแชทของสำนักวิทยาเนี่ยวันหนึ่งเป็นหลักพันคนนะคะปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือนักศึกษาจำ username และ password ตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งเข้าใจว่าหลังจากการเรียนต่อจากนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องนักศึกษาก็ได้ใช้บ่อยๆก็จะแบบคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็มีคนส่งมีเจ้าหน้าที่นะคะส่งคู่มือให้แล้วนะคะก็มีทั้ง Google Meet Google Classroom แล้วก็ Microsoft Teams แม้กระทั่งการใช้ Facebook ในการสอนหรือการใช้ Line ในการสอนก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเสริมอาจารย์เปี้ยวนะคะขอเสริมอาจารย์เปี้ยวเคยเจออย่างนี้นะคะให้ username กับ password ไปเพราะว่าเราทำเว็บไซต์ใช่ไหมคะแค่วันเดียวอะค่ะเด็กไลน์มาว่าลืมทำหายเป็นสอนด้วย30คนนะเจอประมาณ10รอบอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะต้องเซตอะไรให้เขาแก้ปัญหาเขาเรียกคิดอยู่เลยโอ้โหวันหนึ่งอาจารย์เปี้ยวเจอพันเคสใช่ไหมคะก็สนุกสนานอยู่นะคะอาจารย์เปี้ยวตี3ก็มีส่งมานะคะนี่ก็ไปเป็นนี่แหละค่ะทีมงานของศูนย์ IT นะคะแรกๆ ก็จะตอบนะคะเที่ยงคืนตี10ตี3เลยก็จะมีคนไม่นอนตอบแต่ตอนหลังๆก็คือต้องเหมือนตามเวลาราชการหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ดึกมากนะคะค่ะเนี่ยแล้วมีอีกเคสนึงนะคะคือเด็กเนี่ยบางทีเราสอนครูใช่มั้ยคะนักศึกษาครูเนี่ยบางทีเค้าก็ไม่ได้เก่ง IT เพราะตัวมินเองก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันพอไม่รู้อะไรเนี่ยก็จะมีคนทําให้อย่างไอ้ตัวระบบไอตัวที่มันเป็นที่มินใช้ Moodle เนี่ยก็จะมีน้องที่เป็นแบบอยู่สายคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาบริการทำให้มินหมดเลยแต่มินบอกความจำนงว่ามินหนักได้แบบนี้เขาก็จะทำให้เจอเคสที่ว่าเราจะ pre-test เพื่อจะดู assessment literacy ของเด็กนักศึกษาใช่ไหมคะว่าอยู่ในระดับไหนเราเข้าไปดูประวัตินะคะเด็กคนนี้ใช้เวลาตอบเนี่ยข้อสอบ30ข้อใช้เวลาทำ48ชั่วโมงค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมเวลามันขึ้น48ชั่วโมงมันทำ2วันเลยเหรอปรากฏว่าตอน face to face เด็กบอกอาจารย์เห็นไหมหนูว่าทำเสร็จแล้วแต่หนูว่าลืมกดส่ง
อย่างนี้ก็จะมีเคสน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เรางงนะคะค่ะก็มีคำถามจากอาจารย์วสันต์นะคะเรียนเชิญอาจารย์วสันต์เลยค่ะครับสวัสดีครับวิทยากรครับอาจารย์วสันต์นะครับขออนุญาตไม่ออกกล้องนะครับเพราะว่าเสื้อผ้านะผมไม่พอเรียนถามวิทยากรนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องของ formative assessment นะครับแล้วก็ outcome based assessment นะครับทีนี้ก็ผมคิดว่าถ้าใช้วิธีการสอนแบบนี้เนี่ยโอกาสของการกระจุกตัวของเกรดนะครับจะมีสูงเพราะว่าเราให้โอกาสในการพัฒนาของเด็กครับเพราะนั้นเกรดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มของ B B บวกแล้วก็ A เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้อาจจะถูกเพราะนั้นก็ทีนี้ในของราชภัฏนะครับก็จะมีเรื่องของการเช็คเรื่องของการกระจายเกรดในแต่ละรายวิชาอยู่ว่าผิดปกติหรือว่าเป็นไปตามแบบ normal curve หรือเปล่าอะไรประมาณตรงนี้อาจารย์มีทัศนะว่ายังไงครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับอันนี้ถามรวมไปเลยนะครับก็คือเรื่องของ confidential ของข้อสอบนะครับเรื่องของความเป็นความลับของข้อสอบว่าถ้าเราสอบออนไลน์ข้อสอบอยู่ในมือเด็กเด็กมีโอกาสแคปชั่นหน้าจอไปเผยแพร่ต่อเนี้ยในเรื่องของคลังข้อสอบตรงนี้เนี่ยถ้าตามประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรับมือยังไงขอบพระคุณมากครับค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูหลักๆนะคะก็จะมีรู้สึกจะมี2คำถามเนอะคำถามแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวของเกรดตรงนี้มิ้นมีประสบการณ์นะคะคืออย่างการสอนวิจัยในชั้นเรียนของมิ้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเซกของมิ้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในเซกวิชาหนึ่งแต่มิ้นดีเฟนคือตัวอาจารย์ผู้สอนต้องสามารถดีเฟนในสิ่งที่ตัวเองทำได้มิ้นใช้โครงร่างการวิจัยแล้วก็เขียนเลยค่ะว่าที่ลูกศิษย์มิ้นน่ะมิ้นบอกเลยว่ามิ้นดูแลเด็กประมาณไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทำวิจัยเนี่ย15หรือ16คนเนี่ยน่าจะเป็น A เกือบ 100% เลยค่ะได้ A หมด 100% แล้วมิ้นดีเฟนงานของมิ้นได้ผ่านการวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ตีพิมพ์ให้ดูด้วยมีหลักฐานประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูการกระจายของเกรดเนี่ยหลักการนะคะอาจารย์ถ้ามหาวิทยาลัยมีหลักการแบบนี้แปลว่าเขาต้องการจัดกลุ่มเด็กเนี่ยให้เพื่อจำแนกเด็กว่าอยู่เด็กกลุ่มไหนอยู่เก่งกลางอ่อนแต่ว่าวิธีการทำของมิ้นน่ะไม่รู้สิมิ้นคิดว่าถ้าเราทำอ่ะเราต้องรายงานต่อมหาวิทยาลัยแล้วเราต้องดีเฟนงานของเราได้ว่ามันมีภูมิหลังแล้วก็มีกระบวนการจัดการหลักสูตรยังไงซึ่งมันจะปรากฏในมคอ4มคอ5อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ค่ะน่าจะทำไปด้วยอย่างเรื่องที่2ที่อาจารย์ถามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไงนะที่แคปหน้าจอใช่ไหมคะแคปหน้าจอแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปขายต่อหรือว่ามีการรั่วไหลของข้อสอบอย่างที่มิ้นบอกนะคะคือคำว่าคลังข้อสอบเนี่ยโอ้โหมันต้องมีเป็นพันข้ออ่ะมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องยอมรับได้ในส่วนของการรั่วไหลแล้วหมายความว่าการทำคลังข้อสอบเราไม่ใช่ว่ามีคลังข้อสอบแล้วเนี่ยเราเก็บข้อสอบนั้นไว้เนี่ยใช้ถาวร5ปี10ปีไม่ใช่นะคะเรามีข้อมูลอยู่ชุดนึงเป็นคลังข้อสอบโอเคมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ในแต่ละปีที่อาจารย์ทำงานเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสร้างข้อสอบเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผันเปลี่ยนไส้ในของข้อสอบชุดเดิมด้วยถูกไหมคะมันก็จะเพิ่มพูนไปแล้วข้อสอบที่รั่วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะคะกรณีของม.รามคำแหงอย่างเงี้ยม.รามคำแหงเราเนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างนะเรามีลูกศิษย์เป็นแสนคนเลยที่เรียนปริญญาตรีข้อสอบเราเนี่ยคิดดูนะคะเป็นข้อสอบช้อยส์ร้อยข้อคนครูพักรักจำอะค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถ่ายรูปเลยคุณจำออกไปสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งเจอสมุดหนังสือรวบรวมข้อสอบอยู่หน้ารามขายแล้วมุมมองที่ดิฉันมองไงอ๋อไม่มีปัญหาข้อสอบนั้นเนี่ยที่คุณสามารถที่จะครูพักรักจำเอาไปสร้างเป็นแบบทดสอบเพื่อที่จะเตรียมสอบหน้ารามถือว่าคืนกำไรให้เด็กค่ะคุณรู้ว่าตอบอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรู้เหตุผลใช่ไหมหรือคุณจะท่องจำมาแต่ข้อสอบในปีถัดไปเราเนี่ยเรามีการหมุนเวียนอยู่แล้วมีการเพิ่มข้อสอบอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยลองใช้วิชาคณิตศาสตร์มาดูนะคะว่าถ้าเราเพิ่มปีละร้อยข้อจาก1,000เป็น1,100เป็น1,200เป็น1,200ข้อเนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นเนี่ย
ที่มันจะแคปแล้วออกไปเนี่ยมันจะโดนกี่ข้อต่อปีอันนั้นก็ไปคิดอัตราส่วนแต่เราก็ต้องยอมเออร์เลอร์ตรงนี้นะคะในความคิดของมินนะคะค่ะไม่รู้ตอบตรงคำถามหรือเปล่านะคะงั้นก็ขอบคุณอาจารย์มากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของตัวเองสอนนี่ก็จะออกเป็นข้อสอบเชิงอัตนัยเป็นส่วนใหญ่ครับค่ะทีนี้อย่างอาจารย์พูดถูกแล้วค่ะคือตอนนี้เน้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นพอเราสอนในชั้นปีที่สูงขึ้นวิชามันจะค่อนข้างจำเพาะมันจะไม่เป็น general แล้วถูกไหมคะส่วนวิชาที่ออกช้อยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น general อันนี้คือตอบสไตล์แบบมอมหาวิทยาลัยอย่างรามเนี่ยวิชาที่เป็น general เนี่ยคนสอบเนี่ยคนที่มาเรียนลงทะเบียนเป็นหลายหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นทีม teaching เราค่อนข้างเยอะครูสอน10คนอย่างเงี้ยกระจายกันออกข้อสอบมันก็คือจะเยอะขึ้นทุกปีครั้งข้อสอบมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีความน่าจะเป็นเนี่ยที่จะเจอในข้อสอบนั้นถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ก็คือจะน้อยแต่ถ้าเกิดอ่ะพอนักศึกษาชั้นปีสูงขึ้นอย่างเงี้ยความเข้มข้นของการเรียนรู้เนี่ยตัวสมรรถนะมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความเป็นยูนิตเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นจากคลาสใหญ่200มันก็จะลดมาเหลือ15 20 30ถูกไหมคะตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาสู่ข้อสอบปรนัยเนี่ยคงจะยากแล้วเด็กเนี่ยพอจะจบมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเขาต้องถึงขั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ออกแบบได้มันเลยจุดที่จะต้องมาตอบเป็นข้อสอบปรนัยแล้วค่ะถูกไหมคะเราจะต้องตรวจสอบความคิดเขาที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะมันจะเป็นข้อสอบอัตนัยในช่วงปี3ปี4แล้วนะคะครับขอบคุณครับค่ะโอ้แป๊บเดียว 11:30 แล้วมีคำถามอื่นอีกไหมคะอย่างวิชาปฏิบัติเลยที่มันเหมือนแทบจะปฏิบัติล้วนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพอดีเห็นในหน้าจอตัวเองเนี่ยมีรูปของอาจารย์วชิราพรนะคะขึ้นอยู่อาจารย์วชิราพรเนี่ยสอนวิชานาฏศิลป์ค่ะอาจารย์มิ้นคะค่ะแต่มิ้นมีข้อเสนอนะวิชาลักษณะนี้ค่ะพวกศิลปะกีฬาดนตรีนะคะก็มีอาจารย์ดนตรีก็อยู่ในที่เข้าคลิปเลยค่ะคลิปเลยค่ะพอดีว่าที่โรงเรียนดูมิ้นน่ะดูเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยที่โรงเรียนใช่ไหมคะพอดีอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยเก่งมากเลยคนหนึ่งชื่ออาจารย์บอสจบทางด้านดุริยางค์ศิลป์มาเลยนะคะเขามาคุมวงแจ๊สที่โรงเรียนปรากฏว่าได้แชมป์ประเทศไทย2ปีแล้วก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพแล้วมิ้นดูด้วยเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าากระบวนการสร้างแบรนด์แจ๊สนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยมิ้นเห็นเนี่ยเขาเทรนเด็กตอนนี้เขาก็ใช้ Google มีใช้ Zoom ใช้ไลน์บรรเลงไปด้วยกันสอนไปด้วยกันเขาก็ทำได้ค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยเวลาส่งคลิปส่งโน้ตมาเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นตัวคลิปนะคะคลิปเนี่ยมาให้ดูแล้วครูก็คอมเมนต์อย่างนาฏศิลป์อย่างเงี้ยนาฏศิลป์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรคะออกแบบท่ารำหรือว่าความอ่อนช้อยความอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าครูเนี่ยสามารถอยู่ใกล้ครูดัดตนให้เด็กได้เลยใช่ไหมคะดัดกับจับต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมาในยุคโควิดอย่างเงี้ยค่ะอันตรายมากเลยเด็กอาจจะส่งคลิปที่ปฏิบัติแล้วถ่ายทำจากบ้านเนี่ยมาให้อาจารย์เนี่ยคอมเมนต์ลักษณะท่าทางอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องนึงนะคะที่จะมีผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะคะคือวิชาที่ปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปจับต้องหรือใกล้ตัวเด็กมากเนี่ยรูปเพียงรูปเดียวนะที่มันปรากฏออกสู่สาธารณะเนี่ยมันจะกลับมาโจมตีมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอนของครูได้อะมินจะเป็นห่วงตรงนี้มากเลยนะให้คุณครูเรามัดระวังตัวด้วยบางทีเราตั้งใจทำมาแทบตายอะรูปบางรูปที่เผยแพร่ไปอะมันเร็วมากเลยตอนนี้มันจะไม่ดีอะค่ะเอาเป็นคลิปวิดีโอน่าจะดีกว่าหรือว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นที่ต้องซิกแซกมีการสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่มีการเผยแพร่ภาพออกนะคะต้องระวังค่ะไม่รู้ตอบตรงประเด็นปะคะแต่ถ้าเป็นมินเนี่ยมินจะใช้วิธีการอัดคลิปค่ะก็อัดคลิปทั้งผู้สอนผู้เรียนนะคะใช่เพราะว่าอย่างนี้อาจารย์เตี้ยวมีอีกเคสหนึ่งที่มินไปดูงานวิจัยให้นะคะอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีแกมีปัญหามากเลยอาจารย์ท่านเนี้ยคือสอนแกะสลักสอนวิชาแกะสลักผลไม้แล้วก็ผักนะคะทีเนี้ยสอนกี่รอบเด็กก็ต้องสอนใหม่มินก็เลยบอกว่าโอ้โหการที่คุณจะแกะสลักได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมั้งแต่ชาติกำเนิดถูกไหมคะมันต้องเป็นทักษะที่ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็เลยให้อาจารย์ท่านเนี่ยถ่ายคลิป
ขณะที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติการแกะสลักผักผลไม้บางอย่างเพราะว่าเนื้อผลไม้บางประเภทเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยการจับมีดการใช้มีดเทคนิคการลงเกลือการลงอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันใช่ไหมคะให้อาจารย์เขาถ่ายคลิปจากนั้นเนี่ยใช่ไหมคะให้จ่ายงานให้ลูกศิษย์ไปให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาเรียกว่าถอดบทเรียนจากคลิปของอาจารย์อันนี้ก็คืองานวิจัยหนึ่งที่มินไปช่วยเขานะคะถอดคลิปเอ้ยไม่ใช่ถอดบทเรียนจากคลิปของอาจารย์แล้วก็ฝึกฝนเวลาที่อาจารย์ถ่ายคลิปเนี่ยมันจะทำสโลโมชันก็ได้มันจะสต็อปบางจังหวะก็ได้ขยายก็ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยเด็กก็ถอดบทเรียนมาแล้วก็ฝึกฝนนะคะจนกระทั่งได้ครั้งที่หนึ่งถ่ายคลิปครั้งที่สองถ่ายคลิปครั้งที่สามถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้อาจารย์มันก็ถือว่าเป็นการ formative assessment เหมือนกันนะคะตรวจสอบเป็นระยะปฏิบัติครั้งที่หนึ่งกับปฏิบัติครั้งที่สิบเนี่ยความสามารถของการปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่ได้ feedback ก็ต่างกันถูกไหมคะค่ะดีเลยเมื่อกี้ก็เห็นอาจารย์ที่สอนแกะสลักนะคะก็อยู่ในกลุ่มอบรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าแต่อาจารย์จะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอันนี้ที่ไปดูของรู้สึกทางนี้ค่ะไม่ทราบมีอาจารย์ท่านไหนมีคำถามอีกบ้างคะสามารถพิมพ์หรือว่ากดไมค์พูดได้เลยนะคะอ๋อมีอาจารย์นะคะดร.บัณฑิตไว้ว่องนะคะขอแนะนำขอคำแนะนำรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ค่ะอาจารย์บัณฑิตถามเองได้เลยนะคะอาจารย์บัณฑิตอยู่ไหมคืออย่างนี้การทวนสอบคืออย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าอาจารย์ดูไซส์ก่อนหนึ่งดูธรรมชาติรายวิชาดูไซส์ของลูกศิษย์เพื่อที่จะประเมินความสามารถในการทำงานของอาจารย์ด้วยแล้วก็เวลาเช่นอาจารย์มีลูกศิษย์200คนสมมุติสถานการณ์นะคะมีลูกศิษย์200คนที่จะต้องสอบวิชาของอาจารย์กำหนดสอบคือกำหนดสอบไฟนอลนะคะเป็นวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งต้องส่งเกรดต้องทำเป็นเกรดดิ้งแล้วคือต้องรวมกระบวนการทั้งหมดแล้วก็รวมสัมมิทีฟที่สอบอาจารย์คิดดูว่า200คนกับ1อาทิตย์ดีไซน์ของแบบประเมินเนี่ยมันจะต้องคิดหลายอย่างคือจะวัดอะไรจะประเมินอะไรเวลาที่ใช้ทำทันไหมประสิทธิภาพเป็นยังไงคือมันต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยแต่ยังยืนยันค่ะอะไรที่เป็น general นะแล้วเด็กทำการทดสอบเยอะเราวัดความรู้พื้นฐานนะตรงนั้นเนี่ยยังเป็น multiple choice ได้แต่อาจารย์ต้องสร้างข้อสอบที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่วัดลึกไปกว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยก็ควรที่จะเป็นข้อสอบที่ให้แสดงวิธีคิดแล้วก็อัตนัยแล้วถ้าเกิดลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคิดมากกว่าที่เป็นทักษะก็คืออาจารย์ดีไซน์ชิ้นงานหรือโปรเจกต์ให้เขาเนี่ยทำพัฒนาชิ้นงานเนี่ยไปเรื่อยๆยกตัวอย่างนะคะโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือบัวลอยอะค่ะยกตัวอย่างของนักศึกษานะคะการทำบัวลอยสำหรับผู้สูงอายุสมมติแล้วมอบหมายโปรเจกต์ให้นักศึกษาแบบนี้การทำบัวลอยผลเขาเรียกว่าไงอ่ะขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุเราให้โจทย์เขาไปใช่ไหมคะวิชาคากรรมอย่างเงี้ยให้โจทย์เขาไปเขาต้องไปคิดสูตรแป้งแล้วแป้งชนิดไหนแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องลิสต์มาว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาตีโจทย์เขาระบุมาให้เราเลยว่าผู้สูงอายุของเขาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยของคนอีสานนะเขาก็ได้มาแล้วว่าอ๋อผู้สูงอายุของคนอีสานเนี่ยจะมีโรคที่ประจำตัวคือจะเป็นเบาหวานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตีโจทย์เพิ่มโจทย์เพิ่มความลึกซึ้งของโจทย์มาด้วยว่าขอบเขตเขาคือผู้สูงอายุเขาเป็นเบาหวานนะแต่มีความอยากจะทานของหวานเพื่อให้กระชุ่มกระชวยเขาก็ต้องไปเลือกชนิดของแป้งสัดส่วนแป้งสัดส่วนของกะทิสัดส่วนของน้ำเชื่อมแล้วก็สมุนไพรที่ใส่เข้าไปตลอดจนรูปลักษณ์แล้วก็อำนาจการซื้อเนี่ยของผู้สูงอายุในวัยนั้นใช่ไหมคะเขาต้องพิจารณาหลายอย่างอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ได้ที่ปลายทางอะค่ะแล้วเราก็ตรวจสอบปลายทางว่าอ๋อโปรเจกต์เนี้ยเด็กจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับอาหารแล้วยังส่งทอดไปถึงทักษะอาชีพในอนาคตไม่ใช่สักแต่ว่าทำอาหารอย่างเดียวเราต้องมองไปถึงมีเรื่องของ career skill ในวันข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งละที่จะพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศอะค่ะก็มอบเป็นโปรเจกต์ก็ได้ค่ะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
ฮัลโหลคำถามไหมคะเนี่ยก็สรุปว่านะคะการสอนออนไลน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาเราก็คือมีการเตรียมสื่อการสอนมีการเตรียมเอกสารหรือคลิปวิดีโอให้นะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ไปศึกษามาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยอาจจะมาเหมือนมา face to face กันไม่ต้องมากก็ได้ในเรื่องของ face to face ถูกไหมคะดังนั้นแสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์สิ่งหนึ่งที่จะได้พัฒนานักเรียนไปด้วยนักศึกษาไปด้วยก็คือเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตัวเองอะนะใช่ไหมคะเป็นแบบ learning literacy เนี่ยเป็นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนต่อไปเนาะส่วนเรื่องสำหรับการประเมินก็คือเราอาจจะต้องปรับออกมาให้อยู่ในรูปของ formative assessment มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของอาจจะต้องใช้คำว่ายอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องของการสอบออนไลน์ที่เด็กสามารถที่จะเข้า Google หาคำตอบได้หรืออาจจะแคปหน้าจอส่งคำตอบหรือถามเพื่อนก็ได้ดังนั้นเราก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการประเมินผลเนี่ยให้สามารถแบบเป็น formative ที่ไม่ใช่มีแค่อาจารย์ที่มาประเมินแต่ว่ามีนักศึกษาเพื่อนร่วมห้องมาประเมินด้วยแต่ว่าที่อาจารย์มิ้นบอกก็คือเราอาจจะต้องมีการกำหนดสเกจดูแล้วก็รูบิกที่ชัดเจนให้ทุกคนได้รับรู้นะคะใช่ค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วสุดท้ายให้อาจารย์มิ้นฝากสุดท้ายเลยค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะใช้ในการสอนออนไลน์ค่ะเรื่องไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ยากนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนนะคะแบบดั้งเดิมก็คือ face to face เราเจอลูกศิษย์ในชั้นเรียนหรือว่าจะเป็นการสอนแบบออนไลน์นะคะสิ่งที่มิ้นได้เรียนรู้นะคะจากการทดลองทำจริงๆก็คือลูกศิษย์เราเนี่ยสามารถรู้ถึงความเอาใจใส่ของครูมิ้นจะบอกเลยว่าอะไรก็ไม่สู้ความเอาใจใส่ของครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วดูเอาคำ learning เนี่ยเป็นเป้าหมายปลายทางพยายามที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็กำหนดบทบาทของตัวเองและลูกศิษย์ให้ชัดเจนมีสเก็ตตัวที่ชัดว่าเอาคำ learning เนี่ยปลายทางของเราเนี่ยคืออะไรเรายังไปอยู่ด้วยกันไหมและเราก็สรรหายุทธวิธีทุกอย่างที่เราพอจะทำได้เช่นเอาคลิปนะคะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่น่าสนใจสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองหรือว่าใครถนัด PowerPoint ก็ถนัดเราก็ทำไปใครจะเป็นแบบเป็นแมนนวลให้เด็กปริ้นออกมาอ่านก็ทำเป็น PDF ไฟล์ส่งให้เด็กก็คือทำเท่าที่เราจะทำได้เชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านนะก็คืออยากจะให้ลูกศิษย์เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็พยายามสร้างทางเลือกของการนำเสนอชิ้นงานเนี่ยให้กับลูกศิษย์เราเนี่ยหลายๆคนบางครั้งอ่ะลองคิดดูนะคะเราใช้เรียลไทม์เนี่ยเด็กบางคนไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยบรรยากาศของบ้านถ้าเกิดเขาเป็นร้านค้าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยการเรียลไทม์ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูเนี่ยลองเซอร์เวย์เล็กๆก่อนว่าดูภูมิหลังของเด็กอ่ะในห้องเรียนของเราเนี่ยในเด็กในกำกับของเราว่าแต่ละคนมีภูมิหลังเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยจัดการเรียนรู้เนี่ยให้เหมาะกับเขาให้เขาเลือกช้อปปิ้งตามความสนใจแต่มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็โอเคแล้วก็ตระหนักให้ได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยวัดเควัดความรู้อยู่หรือเปล่าถ้าวัดความรู้โอเคอาจจะ multiple choice หรือว่าตอบคำถามสั้นๆง่ายๆ2ถ้าวัดลึกไปอีกนะคะวัดถึงขั้นคิดวิเคราะห์ความสามารถการแก้ปัญหาการที่ทำไลฟ์ในเรื่องข้อสอบอาจจะดูความคิดของเขาหรือว่า3ถ้ามันจำเป็นต้องปฏิบัติจริงๆก็ให้ใช้การที่เขาเนี่ยถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้เราขณะที่ปฏิบัตินะคะอย่าไปกังวลอะไรนะคะบางครั้งเนี่ยโอเคถ้าเป็นสายปฏิบัติบางประเภทต้องมีเครื่องมือจำเพาะเช่นวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีเด็กจะไปเอาเครื่องแก้วจากไหนถ้าบ้านเขาไม่พร้อมเราก็ต้องมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ face to face แบบมีระยะห่างตรงนั้นคุณครูทำได้เชื่อว่าทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็พยายามมองไปถึงว่าวันข้างหน้าลูกศิษย์เราเนี่ยจะมีอาชีพหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็พยายามดึงให้ลูกศิษย์ดึงศักยภาพโดยการออกแบบโปรเจกต์นะคะเราอาจจะตั้งหัวข้อโปรเจกต์ไว้แต่ดีเทลต่างๆเนี่ยให้โอกาสที่เขาจะเรียนรู้แล้วก็ใส่ความเป็นตัวเขาเนี่ยเองเห็นไหมคะว่าเราจะมีวิธีการประเมินที่หลากหลายมาจับแล้วสุดท้ายเนี่ยดิฉันยังเชื่อความเป็น
formative assessment ว่ามันเป็นวิธีการที่จะพัฒนาคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่ามุ่งตัดสินเพียงอย่างเดียวนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญสุดท้ายคือเราจะออนไลน์เนี่ยเมื่อกี้ดิฉันบอกแล้วว่าต้องบอกลูกศิษย์ให้ชัดเจนว่าเวลาจะส่งงานติดต่อครูช่วงเวลาวันอะไรต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนช่องทางที่จะติดต่อครูเป็นยังไงแล้วเราก็ควรจะมีเบอร์โทรลูกศิษย์นะคะแผนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจะดีมากเลยถ้าเรารู้ภูมิหลังเด็กบางคนความเท่าเทียมกันทางการศึกษามันไม่ได้เท่าเทียมอ่ะถ้าเราอ่ะรู้ว่าเด็กคนนี้ความสามารถบางอย่างเนี่ยมันไปไม่ถึงด้วยมีข้อจำกัดของเทคโนโลยีแล้วก็ต้องเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลค่ะก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะสุดท้ายก็คือขอบคุณนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยได้เชิญมิ้นมาแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้นำงานวิจัยที่ตัวเองเนี่ยได้ทำเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มิ้นด้วยนะคะที่สละเวลานะคะมาให้ความรู้กับพวกเราชาวราชภัฏภูเก็ตนะคะก็วันนี้ได้ประโยชน์มากเลยที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการสอนสู้สถานการณ์โควิดในเทอมหน้าต่อไปนะคะ